Steel Series Actis 1 Wireless หูฟัง Wireless Gaming ไร้สายไม่มีสายก็ไม่มีข้อผูกมัดแค่เชื่อมต่อก็ใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มเสียงไม่มีดีเลย์รับรู้ระยะได้อย่างแม่นยำคมชัดทุกการสื่อสาร 100% เลยปรับแต่งได้ไม่ต้องเหมือนใครฟรีทูบีมีฟรีทูบียูสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทาง twitch.tv/fsland ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน Valorant Steel Series Victory Challenge ครับวันนี้อยู่ผมอูครับกับพี่อาร์คิรอสเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายการแข่งขันสวัสดีพี่อาร์ครับสวัสดีครับมาแล้วฮะน้องๆฮะการแข่งขัน Valorant อีกแล้วอีกหนึ่งรายการมาแล้วซึ่งต้องบอกว่าก่อนจะไปพูดถึงรายละเอียดในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องขอคุณสปอนเซอร์ก่อนเลยซึ่งเป็นเมนสปอนเซอร์ด้วยครับหนึ่งเดียวผู้นี้นะฮะท่านผู้ชมครับกับทาง Steel Series นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับให้บริการโดยทางด้านของ RTB Technology นะครับครับซึ่งเป็นผู้ที่ให้บริการมาอย่างยาวนานแล้วสำหรับช่วงตลอด 1-2 ปีที่ผ่านมานะครับผมถูกต้องครับก็ขอบคุณทางซีรีส์ด้วยใช่ครับพรุ่งนี้วันนี้เนี่ยเขามีเรื่องของโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเรารอดูระหว่างแข่งขันกันเลยละกันนะครับคือหมายถึงว่าคุณต้องดูไลฟ์อยู่เออแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องโปรโมชั่นพิเศษขึ้นมาใช่ครับเฮ้ยก็ต้องยังไงฮะพอขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการโพสต์ลง Facebook ด้วยโอเคนะนะครับก็ต้องจับตามองให้ดีแล้วครับตอนที่ถ่ายทอดสดนะครับอ่ะมาพูดถึงทัวร์นาเมนต์นี้ของเรากันหน่อยพี่อาร์ครับก็ต้องบอกว่าทางทีมงานของเราครับ FPS แล้วก็รวมไปถึงทางผู้ใหญ่ใจดีอย่าง Steel Series เนี่ยเรามีการคิดนะครับแล้วก็พยายามพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราอยากทำการแข่งขันValorantที่มันแตกต่างซะหน่อยใช่นะครับก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็คือ Victory Challenge เฮ้ยมันเป็นยังไง Victory Challenge เนี่ยก็คือการที่หาทีมยืนเนี่ยมายืนรอไว้1ทีมมาก่อนเลยมารอไว้เลยสมมุตินะอย่างวันนี้จะไปการแข่งขันทั้ง2ทีมนะพี่อาร์ตก็คือ Armory Gaming กับ Dream Seller ครับผมมองอย่างนี้สมมติคู่นี้เป็นคู่เปิดสนามใช่มั้ยฮะครับแข่งขันกันปุ๊บใครชนะนะกติกาคือ Best of 3นะใครชนะปั๊บเนี่ยเอาไปเลย 5,000 บาทเอาไปเลยนะเอาไปเลยคือไม่มีข้อรอบเฮ้ยไม่มีแบบสายบนสายล่างอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ คือชนะปุ๊บเอาไปเลย 5,000 บาทครับผมแล้วคนที่ชนะยืนต่ออยู่ต่อไปอีกอยู่ต่อพรุ่งนี้มีคิวมารอจ่อแล้วพรุ่งนี้มีทีมที่มาท้าดวลแล้ว Challenger Link TH พรุ่งนี้เนี่ยคืออย่างเงี้ยเราจะเล่นกันอย่างเงี้ยฮะท่านผู้ชมฮะเล่นกันแบบเนี้ย8แมตช์ด้วยกันถ้าคุณชนะ8แมตช์รวดคุณก็เอาไปเลย 40,000 บาทไม่มีข้อรอบตกรอบอะไรทั้งนั้นสุดยอดนะใช่ครับผู้ชนะจะเป็นทีมยืนต่อทีมยืนต่อไปใช่ครับและอย่างนี้ด้วยครับท่านผู้ชมครับทีมที่ชนะเยอะที่สุดจะได้โบนัสอีก 5,000 บาทบวกไปเลยฟรีบวกไปอีกนะนะครับผมและอีกหนึ่งเรื่องก็คือใครที่มี Average Combat Score บวกเยอะที่สุดครับเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมครับเอาอีก 5,000 บาทเอาอีก 5,000 นะโอ้โหได้ง่ายนะผมไม่เห็นได้ 5,000 บาทครับว่างวะเราพักเราได้เยอะกว่านั้น 3,000 แล้วเราก็ใช้หมดด้วยแต่ก็ 3,000ไม่พอสมัยนี้ผมพูดตรงบุฟเฟ่นะ3,000ไม่พอออกมาเกษตรออกมาเกษตรไม่พอตัวนี้สตาร์ท 3,500 แล้วเออไปอันนี้นั่งจริงค่าน้ำมันอีกทางด่วนอีกการขังเราเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวมีให้ดูด้วยนะไม่รู้สึกจะเป็นเรื่องของรายละเอียดนิดๆหน่อยๆจะได้ไม่งงนะครับอย่างเรื่องของแมตช์ต่างๆถูกต้องเราจะมีการแข่งขันแบบนี้8แมตช์ด้วยกันนะครับถ่ายทอดสดก็ดูตาม Facebook ของ FPS Thailand ได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วขอบคุณซิมซิลี่อีกครั้งนึงที่ให้เราทำโปรเจกต์ใหม่ๆแบบนี้แล้วก็ให้การสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับในระหว่างรอนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเอ้ยมาแล้วไม่รอแล้วมาแล้วนะแล้ววันนี้ครับ Dream Seller กับ Armory Gaming ใครชนะจะได้ 5,000 บาทแล้วยืนรอต่อไปเลยในวันพรุ่งนี้โอ้นี่คือไม่ต้องรอผลไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยผ่านจะกว่าจะเข้าสู่รอบ8ทีม4ทีมไม่ต้องชนะวันนี้เอาตังค์ไปแบนไปแล้วนะฮะไม่ใช่แบนฮะเลือกฮะไม่มีแบน เลือกมาเป็นบายครับสำหรับ Dream Seller ครับส่วนพิกไซส์ของ Armory Gaming เลือกเป็น Defense ฮะเอ้ย Defender ก่อนเลยนะเฮ้ยผมชอบหน้านี้นะหน้านี้สวยนะครบถ้วนดีครบถ้วนดีนะครับนะครับก็มีสาระครบถ้วนเลือกมาเป็น Ascent ครับสำหรับ Armory Gaming ครับท่านผู้ชมครับแล้วทางฝั่ง Dream Seller ครับเลือกมาเป็นตั้งรับเหมือนกันส่วนแมปถัดไปครับที่ Random ออกมานะครับก็จะเป็น Heaven นะครับครับนี่คือแมปที่3นะถ้าทั้งคู่ได้ไปถึงนะครับครับและฝั่งที่ถูกเลือกขึ้นมาครับ
เป็นทางทีมเซลเลอร์ครับเลือกเป็นตั้งรับก่อนครับในด่านฮาเว่นครับกติกาคือ Best of Tea ครับผู้ชนะคู่นี้ครับเอาไปเลย 5,000 บาทแล้วยืนรอแข่งขันต่อในวันพรุ่งนี้ใช่ครับซึ่งมีทีมยืนมาท้าชิงอยู่แล้วนั่นก็คือ Link TH นี่แหละส่วนวันนี้ต้องบอกว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ของเราเนี่ยต้องบอกโอ้โหวาโลแรนต์เนี่ยมันมีเกิดการแข่งขันเยอะแยะมากมายใช่ครับมันก็จะมีการชนกับทัวร์นาเมนต์อื่นๆด้วยทำให้ทีมใหญ่ๆเนี่ยตอนวันนี้ก็มีติดแข่งถูกต้องแต่ไม่เป็นไรฮะยังไงเดี๋ยวเขาจะมาแน่ๆกันวันไหนเดี๋ยวรอติดตามได้เลยสำคัญที่สุดคือ Facebook ของ Eventland ครับสามารถไปรับชมกันได้ว่าเขาถ่ายทอดสดคู่อะไรกันถูกต้องแล้วฮะอันนี้ครับเข้ามาที่หน้าล็อบบี้ของการเลือกเอเจนต์ครับดิมเซลเลอร์ฮะเลือกมาเป็นทางด้านของไดเวอร์ครับเป็นเจสนะโซว่าครับอลิสปอร์นะครับไมทีเล่นเป็นไซเฟอร์ครับโอเมนนะโดยทางด้านของฟลุ๊ก0137นะฮะและสุดท้ายเป็นไนทีนะครับอาบูรี่เกมมิ่งครับทุกชมครับชาโดครับเป็นเลสครับซูพรีมครับเป็นทางไซเฟอร์ครับเต้ครับเป็นโซว่าBlack Heart ครับเป็นโอเมนและสุดท้ายเจไดครับเป็นเจ็ตฮะเอาล่ะท่านผู้ชมครับมาดูแมตช์แรกกันดีกว่ากติกาคือ Best of 3นะครับใช่ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยตกรอบไปแล้วท้าทายมาใหม่ได้ไหมไม่ได้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 นะไปแล้วไปเลยคืออย่างนี้ฮะท่านผู้ชมเราก็คิดมาอยากให้โอกาสกับผู้เล่นหน้าใหม่ด้วยหรือว่าแบบทีมอื่นๆด้วยที่แบบอยากให้เข้าแข่งขันกันได้ครบๆถูกต้องนะส่วนเพราะฉะนั้นผู้แพ้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถมาชนะอะไรได้ใหม่นะครับเพลงนะเดี๋ยวโอเคเกมเริ่มฮะนับเขาดาวกัน20วิเฮ้ยมาแล้วเหรอฮะมาแบบถูกเราหุกนะท่านผู้ชมมาเร็วเลยระหว่างที่เป็นหน้ารออยู่ตรงนี้นะครับกับเมอร์คูล่าแฟลชเซลนะครับผมเป็นการเซลจากเมอร์คูล่านะครับจากราคาเนี่ย 2,990 บาทหรือ 2,490 บาทนั่นก็คือ SteelSeries Nimbus Gaming Wireless ฮะเฮ้ยตัวนี้เนี่ยเอาไว้เล่นเกมกับ iOS platform ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad Apple TV นะครับผมเป็นเกม Apple Arcade ของ Apple ทั้งหมดใช้ได้ทุกเกมเลยพอดีเลยผมบอกเลยนะผมใช้ iPhone อยู่พอดีครับซึ่งถ้าเกิดเกมไหนที่รองรับอย่าง 100% นี่คือใช้ได้แบบเป็นจอยเกมจริงๆเลยครับพี่วัวเฟี้ยวฮะอันนี้เฟี้ยวนะจาก 2,900 กว่าบาทลดเหลือ 2,490 บาทถูกต้องก็ลองไปติดตามกันได้นะครับเป็นแฟลชเซลดีๆจากทางซีรีส์จะมีลิงก์เด้งขึ้นมาในช่องแชทนะกดลิงก์เข้าไปได้นะฮะเอาละครับตอนนี้รอเป้าอยู่ครับสุพีมเสื้อปีมฮะขออภัยเสื้อปีมมาจังหวะนี้ให้เก็บไปได้ฮะไมทีโดนไปก่อนเลยไซเฟอร์เก็บไซเฟอร์แล้วไดเวอร์ยืนอยู่ที่ยูฮอไดเวอร์ดักไว้แล้วเฟรนซี่ตอนนี้มันเป็นเบต้าที่ทุกคนเลือกใช้นะมันต้องมีสักคนหนึ่งที่ใช้นะครับแล้วเรียบร้อยให้โดนยิงสวนมาจากเฟรนซี่ของอลิสปอนเหมือนกันอลิสปอนคมกว่าครับแล้วดูครับชาโดดักคัฟเวอร์หมดพอดีแล้วชาโดมาเป็นโกสครับแถบหัวอยู่ว่าไงอยู่หอเพียบเลยเพนเชลเข้าไปครับจังหวะนี้ผมบอกเลยว่าวงแตกแล้วโดนไปเต็มๆแล้วเจ็บหนักแล้วบูมบอดนำทับเข้าไปแล้วยืนทางขวาเรียบร้อยไดเวอร์ดับเบิลเฮดช็อตไปด้วยเฟรนซี่และชาโดครับแปรบูมบอดไปโดนไดเวอร์ตายไปแล้วครับเริ่มมาค่อนข้างเดือดเหมือนกันตรงนี้แล้วเลือดเดือดซ่าๆแล้วรีสปอนเฮดช็อตใส่เต้ไปครับเหมือนกันตรงนี้แล้วแกสแกนออกมาเลยครับแล้วตรงนี้แบล็คฮาร์ดดาร์คโคเวอร์ปิดที่สไปค์แล้วมาจังหวะนี้เก็บไปหนึ่งแล้วยิงดาร์คโคเวอร์มันไม่ทันฟลุ๊กเฮดช็อตไปได้โอ้โหท่านผู้ชมครับแค่เกมแรกที่เกิดขึ้นมาค่อนข้างเดือดแล้วนะครับสำหรับดีมเซอร์เลอร์ครับที่ขึ้นนำไปก่อนแล้วนี่ฮะแชทโหวตครับพี่วูครับครับดิมเซเลอร์ถูกเลือกมานะครับจากช่องคนดูหรือว่าช่องแชทเนี่ย 61% นะที่โหวตให้ทางด้านดิมเซเลอร์ชนะเฉพาะแบบนี้ใช่ไหมครับน้องเบนฮะโอเคอันนี้เป็นระบบใหม่ของทางทวิชระบบใหม่ของทางทวิชเจ๋งมากเลยซึ่งเหมือนทางทีมงานเราก็เหมือนเอาระบบนี้มาใส่เป็นกราฟิกโชว์ขึ้นมาใช่ไหมอย่างรอฮะดูเกมกันดีกว่า 1-0 ฮะตอนนี้ครับดูกันต่อครับดิมเซเลอร์ขึ้นนำนะสปีมครับห้องน้ำเหมือนเดิมครับแล้วไดเวอร์เดินออกมาสเปกเตอร์จังหวะนี้เก็บเสื้อปีนไปได้นายเทนตรงกลางนะครับดักรออยู่ครับสเปกเตอร์มีดาร์คโคเวอร์ครับจากเฮเวนเอไปปิดที่บัสลูมก่อนนะครับแล้วเดินเข้ามาครับสเปกเตอร์แล้วมีคนเจาะเข้าวาร์ปมาฮะชาโดแล้วมาโผล่หน้า A แบบนี้ก็เรียบร้อยฮะไมทีเก็บเต้ไปครับแล้วอีกคนนึงครับเป็นชาโดฮะโดนไมทีดับเบิลคิวไปแล้วเขานี่ครับแม่เขาฟอร์มไอ้แฟลชเข้ามาแล้วก็ทางด้านของไมทีก็เก็บ4นะครับพี่วะเมื่อกี้แม่คือในลักษณะเมื่อสักครู่นี้นะครับทามมิ่งดีเหลือเกินเลยครับพารานอยไปเมื่อกี้พอดีเลยนะครับ2-0ฮะดิมเซเลอร์ครับใช้เวลาไม่นานกับวินที่2นะครับที่พวกเขาต้องได้This goes here. Amuni Gaming ยังตามอยู่นะครับตอนนี้ That goes there. เอาละครับวินที่3นะครับตอนนี้4 by จาก Amuni Gaming เหมือนกันนะครับ
ดูตรงนี้ครับไมค์ทีใช้สปายแคมดูอยู่นะครับเซอร์บีมครับนี่เขาไม่ต้องอื่นแล้วนะฮะได้แต่ห้องน้ำตรงนี้ปวดท้องห้องน้ำตลอดเลยสำหรับเซอร์บีมแล้วเทวายขึ้นมารับดาบตัวเองส่งขึ้นมาเรียบร้อยหงายชะดาไปครับเจไดโดนเก็บไปเฮดช็อตถึงไดเวอร์ฮะเจ็ดเก็บเจ็ดไปแล้วพลน้อยมาหน้ามืดมาเซอร์บีมเฮ้ยหาทางเข้าไม่ได้ไซเฟอร์เคสบังไว้ก่อนแล้วไซเฟอร์เคสเข้ามาแล้วมีหมวกขาวเหมือนกันหมวกขาวเหมือนกันไมค์ทีเก็บไปได้ดูครับท่านผู้ชมครับแฟนทอมแชโดว์ครับเขาสโมคปิดหน้าห้องน้ำไว้แล้วดูไปถึงตรงกลางแล้วเดินออกมาตรงกลางเคลียร์ให้ไว้แล้วเขาปาดออกมาก่อนครับแม่น้องฟุกครับออกมาเฮดช็อตใส่แชโดว์ไปแล้วฟุกปาดออกมาดับเบิ้ลคิวไปแล้วเป็นทางหน้าของแบล็คเฮดครับแบล็คฮาร์ดนะครับผมแม่แบล็คเฮดนี่ผมบอกก่อนเลยนะพี่ปูมานะฮะปูพงศิษฐ์ปูแบล็คเฮดนะครับทำไมมึงน่ะคุณน่าจะปูโรคเบี้ยวสักทีก่อนถ้าปุ่นเขาเรียกมาฮาเหมือนกันเออนะคิดไม่ออกแล้วเมื่อกี้ห้าคิวจากไมค์ทีนะครับตอนนี้เอาเรื่องทีเดียวครับแล้วต้องบอกว่ายิงกันคมๆทุกคนครับสลัดดีมเซลเลอร์ใช่ครับ 5,000 บาทแรกเนี่ยจะเป็นของใครนะครับก็เดี๋ยวได้รู้กันครับวันนี้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยมีทีมมาท้าชิงรอแล้วนะผมประกาศรอก่อนได้เลยครับคือลิงค์ทีเอชเอ้ยลิงค์ทีเอชผมบอกเลยว่าพรุ่งนี้นี่เขามาท้าชิงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครชนะจะต้องไปเจอกับลิงค์ทีเอชในวันพรุ่งนี้ครับผมดูครับนายเทนอันนี้ไทยเจอไทยครับเราเป็นทีมไทยทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมฮะแบล็คฮาร์ดครับมากับเฟรนซี่จอดอยู่ในดาร์คโคเวอร์แล้วรออยู่เสมือนเป็นคอมมูนิตี้ที่ผลักดันให้กับทีมไทยเกือบจะทุกทีมที่คิวว่างตรงกันนะใช่ครับนะครับไดเวอร์ไดเวอร์รอเป้ามาอยู่ที่สเปรย์วันเดลครับเก็บแบล็คฮาร์ดไปได้ก่อนแล้วครับโอ้สเปรย์คมเหมือนกันให้สำหรับไดเวอร์ไดเวอร์ครับในคิวถัดไปก็จะเป็นทีมอะไรต้องรอติดตามนะครับใน Facebook ของทาง FPS แล้วเรียบร้อยให้ไดเวอร์ครับดับเบิ้ลคิวครับเก็บเซอร์บีมโดนอีกให้ไดเวอร์สบายๆนะครับเลือดลดลงไปน้อยมากพี่ไอ้ครับแล้วดูกับแชโดว์ครับกับบักกี้ไมตี้ครับชาวสเตปครับเข้ามาที่วางสไปแล้ววางสไปก่อนสลับลุกไปคัฟเวอร์ด้านล่างเฮเว่นนะครับแล้วเจไดเจไดออกมาเจไดหรือเจได้เนี่ยฮะชื่อเจไดเจไดเจไดมาหวางมาไม่ไหวฟลุกเฮดช็อตเจไดไปครับที่เฮเว่นเอแต่ออกมาครับตอนนี้คอมโบมากับเรสครับแล้วขอสแกนไปก่อนฮะแล้วตัวเองย้ายขึ้นมาที่ทาวเวอร์กระโดดเช็คครับแล้วนายเทนเฮดช็อตชโนไปนะครับแล้วพีไฟเข้าไปดาร์คโคเวอร์หลงเทนเชลกระโดดลงมายัดซะเลยนายเทนเฮดช็อตเต้ไปโอ้โหโดดลงมากะงัดก่อนเลย1คิวนะครับครับ40ฮะ Dream Seller ครับตอนนี้แกกด Armory Gaming อยู่หมัดจริงๆนะครับดูฮะท็อปแฟลกตอนนี้เป็นไดเวอร์นะครับแซงไมทีขึ้นมาไดเวอร์นี่ยิง2วินเนี่ยคือแซง6คิวเลยนะครับครับจากตอนแรกแกตามไมทีอยู่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาเชียร์ใครเชียร์เพื่อนคนไหนก็แชร์กันลิงก์ถ่ายสดกันได้นะครับถูกต้องครับกับการขันแบบแนวใหม่นะอย่างที่บอกไปเป็น Victory Challenge ครับนี่คือ Valorant Steel Series Victory Challenge ใช่ฮะเอาทีมมาเจอกัน Best of 3วันเดียวใครชนะได้ 5,000 บาทถูกต้องผู้ชนะยืนต่อถูกต้องและมีทีมมาท้าชิงเรื่อยๆนะครับใครชนะมากสุดในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้มีทั้งหมดใน8แมตช์ด้วยกันนะครับก็ได้รับเงินโบนัสอีก 5,000 บาทใคร Average Score นะครับของผู้เล่นส่วนตัวนะใครที่มีดีที่สุดเฉลี่ยกันนะทุกเกมเนี่ยเราจะมีทีมงานเราจดไว้ก็รับอีก 5,000 บาทถูกต้องเลยครับเอาละครับอเมริกันมิ่งยังตามอยู่0ต่อ4นะครับ Enemy tag แล้วรีสปอนเหมือนแท็กศัตรูติดด้วยนะครับแล้วรีสปอนถอยกลับมามีอัลติเมทอยู่2คนนะครับคือโอเมนครับทางฝั่งดิสเซลเลอร์นะแล้วดูไปถึงเจ็ดครับหลังๆมามักจะเห็นเจ็ดแกใช้แล้วดูตรงนี้ก่อนแล้ววางเป้าสวยๆจากชาโดแล้วชาโดดับเบิ้ลเฮดช็อตไปงามไส้แล้วงัดไประเบิดออกมาก่อนทำไมเมื่อกี้เพนเชียร์ไม่ได้เป่าไปก็เป็นฟุกนะครับมาเทรดได้ครับมาดูครับไมทีแล้วแบล็คฮาร์ดนะตรงนี้แล้วฟลุ๊กกับเฮดช็อตใส่เจไดไปเหมือนกัน30 seconds left ยิงได้คมนะน้องฟลุ๊กครับแล้วนายเทนจอนี่เก็บแบล็คฮาร์ดไปได้เหมือนกันแล้วไมทีมาสเปรย์เซอร์ปีมหงายชดาทางเข้าห้องน้ำฮะอย่างแสบครับท่านผู้ชมครับโอ้คือต้องบอกว่า Dream Seller ในการยิงเขาที่คมนะฮะแต่ว่าเต้จอนี่เก็บฟลุ๊กไปได้แล้วสเปรย์มันเกือบไปเหมือนกันนายเทนครับแกเหมือนรีเซ็ตเป้าแล้วยิงมาชุด2เก็บเต้ไปแหมหอมเหลือเกินนะครับตอนนี้อะไรหอมฮะส
ุกี้ฮะตลาดครับผมตัวทีนะครับผมบอกเลยว่าเมื่อกี้กินไม่อิ่มด้วย 5-0 ครับพี่อานครับตอนนี้ท็อปแฟลกเป็นนายเป็นไดเวอร์นะครับแล้วก็ไมทีครับ6คิวเท่ากันครับครับก็อย่างที่บอกนะท่านผู้ชมครับว่า Valorant ตอนนี้มีการแข่งที่เยอะแยะมากมายเลยวันนี้ก็มีการแข่งอีกหลายทัวร์นาเมนต์เลยนะครับถูกต้องถูกต้องนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแต่อย่างที่บอกคือต้องขอบคุณทางซิลซิลี่ครับใช่ฮะที่เราได้จัด Valorant กันมาคือทางซิลซิลี่เขาบอกเลยนะอยากแบบให้จัด Valorant เนาะแบบให้อยากให้ความสำคัญกับคนดูแล้วก็นักแข่งของ Valorant นะครับดีมุฟแร็กฮาร์ดนะครับคือกำลังจะบอกว่าตอนนี้ Brainstorm ของ Jet เนี่ยถูกเก็บไว้ใช้ในวินที่มันเดือดร้อนซะมากกว่าเช่น Echo Round แล้วก็ทั้งหาบ่ายแล้วดูโอ้ถ่ายเข้ามาแล้ว Diver ครับเก็บ Shadow ไปแล้ว Diver เฮ้ยสะบัดมา2นะสุดท้ายในรังเพลิง Headshot เต้ไปครับแล้ว Black Heart โดนพารานอยแล้วคราวเบิร์นมาปิดไว้ยิงทะลุจากฟุกฮะเรียบร้อย Headshot Black Heart ไปแหมดูครับท่านผู้ชมครับไมค์ทีนี่แกไม่เอาตัวรอดแล้วนะโนมูชอตเล่นแบบแนวชูตติ้งนั่นดิฮะคนละคนป่ะคนละคนนะไม่รู้น้องช่องใช้มาคนเดียวกันใช่เหรอผมก็คนละคนนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอต้องเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนจะได้จังนี้เก็บไม้ทีไปครับรู้สึกว่าชื่อไม้ทีดีมีสองคนมีหลายคนนะรู้สึกบางคนก็เขียนเป็น MY บางคนเขียน MAII อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม้ทีเนี่ยเดี๋ยวก่อนดูนี้ก่อนนะนายเทนยิงทิ้งไปก่อนครับสไปค์แคมเรียบร้อยครับเซอร์บีเขาให้ช็อตไหนแล้วเซอร์บีดับเบิลคิวไดเวอร์ไปแล้วเจไดล็อกเป้าอยู่ฟุกเลยมาเฮดช็อตเลยครับแล้วโดนสเปรย์มาไม่ได้สเปรย์แท็บเม็ดเดียวเท่านั้นนะวินแรกครับท่านผู้ชมครับ2เก็บ5คนครับแล้วต้องชมเซอร์บีมาเมื่อกี้ประมาทนะผมว่าดีเซเลอร์วินนี้โอ้โหเอาเลยครับทางฝั่งของอัลบอริเกมมิ่งครับไล่ติดตึ้งขึ้นมาด้วยการตีไข่แตกก่อน1-5ครับสไปค์เนี่ยต้องติดตัวนะผมบอกก่อนเลยไม่งั้นเนี่ยกลับไปเอาในเสียเปียบครับ yes, หนองเหงาเลยนะกลายเป็นฝ่ายเสียเปียบเลยอ่ะเอาครับมาดูกันครับอัลติเมทของฝั่งอัลบอริเกมมิ่งครบ5คนเลยครับแม่จะใช้ประโยชน์จากมันได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับเสื้อปีบเจไดโอเปอเรเตอร์ครับสำหรับเจไดสแกนติดมาเพื่อนยิงทิ้งให้อ้าวแม่อลิสปอน nowhere to run แล้วดูราคาครับเรียบร้อยเรียบร้อยฮะ Hunter Fury เก็บนายเทนไปครับโดนไปครับนายเทนครับเสียเปรียบไปก่อนเลยนะครับสำหรับทางดีมเซลเลอร์ครับแล้วดูเต้ครับดักรอไว้อยู่คอมโบกับเรนยูฮอครับที่เป็นเลสนะตรงนี้แล้วไดเวอร์เทวายเข้ามาเทวายเข้ามาเนี่ยมันมีดีเลย์นิดนึงนะเต้เก็บไดเวอร์ไปได้ครบครับหุยโอ้ยชิงมาพอดีโดนไปคันๆนิดนึงใจแข็งไว้สำหรับฟุกฮะแล้วดูฟุกวางเป้าเฮเวนแม่เป้าสะบัดมาแล้วพารานอยเข้าไปที่ยูฮอพารานอยปุ๊บแล้วแท็บมาด้านบนเฮเวนโดนสแกนติดมาเหมือนกันครับฟุกแล้วใช้โดนบินนำไปก่อนเลยครับฟุกเดินต่อไหมตรงกลางว่าไงโชว์สต็อปเปอร์ใครควักลำกล้องออกมาเรียบร้อยชาโดเก็บฟุกไปได้แล้วบาสแพ็กตัวเองออกมาครับเรียบร้อยสิครับอลิสปอนเฮดช็อตไปครับเก็บชาโดไปได้โอ้โหแสบจริงครับบาสแพ็กในช่วงนี้อลิสปอนครับเดินเข้ามา30 seconds left เอาละครับเริ่มระส่ำระสายเหมือนกันฮะทางด้านของดีมเซลเลอร์ครับเกมนี้จับทางถูกยังไงอย่างนั้นเลยครับแล้วปาดออกมาเรียบร้อยเซอร์ปีแล้วเป็นไมทีครับเทเซอร์ปีขึ้นมาครับแล้วกดอัลติเมทไปเลยครับแม่ในรอบฟีฟครับเดี๋ยวเชื่อทีไหมเห็นตำแหน่งนะครับแล้วไมทีโดดออกมามีดีเลย์นิดนึงแม่แล้วยิงสวนไปของโอเปอเรเตอร์มาพลาดนะครับแล้วก็เดินอัพดาบเข้ามาแล้วเห็นจังหวะนี้เรียบร้อยครับคลาสสิกกลางอากาศพระเท่าโหนางพญาผมขาวกำลังจะพูดเลยฮะพระนางพญาผมขาวที่มาเลยนะเมื่อกี้นะโอ้สมัยดูมอนวิดีโอด้วยช่วงนั้นเขาบอกคนเดียวกันป่ะน้องช่องแชทบอกว่ะก็ได้คนเดียวกันก็คนเดียวกันเชื่อก็ได้ผมไม่มีปัญหาครับผมนะเชื่อครับเชื่อก็ไมทีก็ลักษณะของการเข้าวงนะฮะไปลักษณะการชูตติ้งแทนตอนนี้คนนี้เข้าวงไม่ทันแล้วช่วงนี้นะคู่เอก yes sir เอาเลยครับตรงนี้5-2ครับดิวเซอร์เริ่มแผ่วนะทำเล่นไปนะครับท่านผู้ชมครับจะได้ไมทีแต่ดาร์คโคเวอร์มาจังหวะนี้แล้วดูสไปค์แคมยิงทิ้งไปแล้วโดนนำมาจังหวะนี้แม่มุ่งม่วงเหมือนกันยิงทิ้งไปก่อนแล้วสำหรับไมทีเขาพยายามพรีไฟจุดที่สำคัญนะใช่ครับใช้สไปค์แคมเป็นแรนดอมยิงไปก่อนด้วยครับแล้วไดเวอร์พุ่งเทวายเนี่ยมายึดอยู่ฮอไปแล้วนะครับ
แต่คราวเบิร์ดนี่เป็นแบบวันเวย์ด้วยนะดูนะเห็นขาแล้วฮันเตอร์ฟิลลี่มาแบบนี้เต้ว่าไงแล้วโดนด้วยเขาลิสปอนเก็บแบล็คฮาร์ดไปแล้วโดนอีกนัดนึงลิสปอนดับเบิลคิวเขารู้ไงว่าอยู่บ้านลูมนี่แหละครับเช็คไป2คิวเลยเมื่อกี้นี้ยิงไปจะเรียบร้อยฮะขึ้นมาเก็บเจไดไปอีกสนุกสนานไม่ต้องยิงกันแล้วฮะโอ้โหลิสปอนครับทริปเปิลคิวไปครับ2คิวจากฮันเตอร์ฟิลลี่ที่เป็นอัลติเมทของโซวาและ1คิวจากแวนเดลครับออนไฟจะจัดครับลิสปอนแล้วดูให้ชาโดว์ชาโดว์นะจะปงจะปาดไม่ปาดทั้งนี้แล้วนายเทนนายเทนข้างหลังว่าไงข้างหลังว่าไงอ้าวเฮ้ยแกได้ยินเสียงครับที่ไซเฟอร์วิ่งกลับมาแล้วเรียบร้อยแล้วแต่โอ้โหแท็กไปแล้วนายเทนไปเฮดช็อตใส่เซอร์บีไปแล้วนายเทนกลับมาแฟดไม่แฟดไม่แฟดแต่เป็นฟอลล์ไลน์แล้วก็ชาโดว์แกไม่ใช่สนายอาชีพเลยครับยิงพลาดไปครับชาโดว์เขาเลยโดนเฮดช็อตสวนมาครับเก็บโอเวอร์เตอร์ไม่ได้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้6ต่อ2ครับ Dream Seller นำ Armory Gamingอาร์มอรี่เกมมิ่งนะดูครับท็อปแฟลกตอนนี้ครับเป็น8คิวจากไดเวอร์แล้วก็ฟลุกนะครับน้องฟลุกนี่แทรกแซงขึ้นมาแล้วนะครับ6ต่อ2นะตอนนี้นะครับสวัสดีอินเทนด้วยนะอินเทนมาเชียร์เพื่อนนะเบิร์นลักนะครับดับสไปค์ดับสไปค์ไปครับนายเทนไอทีครับดูไอทีเขาแล้วเขาส่งโดรนเข้าไปครับและเจไดแม่แล้วเบสตอมมาแล้วเจไดแล้วไดเวอร์เฮดช็อตเซอร์ปีไปแล้วไม่ทีเก็บราคาไม่ได้แล้วคลิกขวาไม่โดนเลยแล้วตอนนี้ไดเวอร์เขาเก็บชาโดไปอีกครับแล้วอลิสปอนเก็บเจไดไปอลิสปอนแล้วดูช็อกโบกกระทบ1ชิงไม้แล้วเหลือเต้คนเดียวเนี่ยครับคือต้องบอกเลยนะท่านผู้ชมครับว่าเขาเดินเกมบีไวขึ้นนิดนึงนะคือเร่งจังหวะขึ้นมานิดนึงครับครับเอาความแม่นเข้าสู้ใช่ครับอ่ะแล้วเต้บอกเฮ้ยอะไรลอยข้ามหัวมาแล้วมันตกหลังบาริเออร์ครับสแกนไม่ติดแล้วนายเทนเฮดช็อตเต้ไปจังหวะที่หันไปดูรีคอนโบห่วงรีคอนโบจัดแล้วเมื่อกี้ทีมเซลเลอร์ครับขึ้นนำไปอีก7ต่อ2ครับท่านผู้ชมรวมแล้ว9วินนะตอนนี้ครับแลกกันไป7ต่อ2นะครับเหลืออีก3วินก่อนจะสลับฝั่งครับนี่ก็ดีมากนะทีมเซลเลอร์เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมี2คนเนี่ยผมว่าทีมอาจจะแพ้ได้เลยนะใช่ฮะก็คือของคุณของคุณอาร์ตอินเทนนะครับกับน้องนัทเอมนัทเอมนะนะ2คนนี้โดนปลดระวางไปแล้วทีมนี้ดูดีขึ้นเยอะนะลงมาในสูสีเลยนะสูสีเลย จริง แหมเป็นยุคแรกเริ่มแหละครับยุคแรกแย่ดีละนะเอาแล้วชาโดมาเฮดช็อตฟลุกไปได้แต่ไดเวอร์กับนายเทนมาเทชาโดกับแบล็คฮาร์ดไปครับท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าน้องชายคุณนัทเขาเล่นอยู่ป่ะในนี้เล่นอยู่ไงไดเวอร์ไงใช่ไหมใช่อลิสปอนมาจังหวะนี้แล้วเจไดเก็บอลิสปอนไปครับผมเข้าใครเข้าขาน่าจะใช่น้องชายคุณนัทก็อลิสปอนไงไม่ใช่ ไม่ใช่เหรออันนี้ได้เป็นน้องในสายเลือดโทษทีนะครับผมเห็นหน้าอลิสปอนนึกถึงหน้าเราทำหน้ามาที่ดีเลยครับฟันเย็นๆแหมคนอะไรคาบปิกตลอดเวลาคนอะไรกีตาร์นะครับผมไม่น้องฟันเย็นเจไดอุ้ยดาบขึ้นมาอุ้ยโดนไหมไม่โดนเจไดแล้วจังหวะนี้ฟอลล์ไลน์มาเบรกไว้ก่อนครับเจไดแล้วลายเดียวกันอุ้ยเกือบโดนดับเบิลเฮดช็อตไปครับแต่แบบอ้าวง่ายชะดาในดวงควันไปเมื่อกี้อะไรวะน่ะเราจะมาตัดปืนไงจะมาตัดปืน8ต่อ2ครับดีมเซลเลอร์ขึ้นนำไปอีกครับครับผม11คิวมาจากไดเวอร์นะครับท่านผู้ชมครับเฉียบคมเลยนะป่าต่อ2นะครับแต่เขาน่าจะมีรายชื่อในตัวสำรองนะมีไหมสำหรับอินเทนเนี่ยน่าจะต้องมีนะอินเทนน่ะวันนี้มาไม่ได้น่าจะติดป่าจักรยานอยู่ไปอยู่ในช่องชัดเนี่ยละเอาเลยครับพวกเขาผลงานกำลังสวยงามครับสำหรับดีมเซลเลอร์แต่ต้องรอดูครับเกมมันยังไม่จบนะครับในรูปแบบของ Best of 3เรียบร้อยฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหดูเจไดHere
แล้วถูกวางเป้าสวยๆแต่ว่าอลิสปอนนั่งมากดเฮดช็อตคือเหมือนกระโดดเข้ามาแล้วเป็นเต้เข้าไปเกี่ยวอลิสปอนได้แม่ดูครับไดเวอร์ตอนล่อมหลังกลับมาเหมือนกันครับหวังจะย้อนลอยเต้ครับ Take flight ปล่อยโดนมาดูซะหน่อยครับครับเต้เตะนะฮะและเรียบร้อยชาโดว์เฮดช็อตไม้ทีไปครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่ายอมกันไม่ได้จริงๆสำหรับห้องน้ำห้องนี้นะยอมไม่ได้ครับชาโดว์เดี๋ยวนี้ก็เทรนใหม่ๆนะพี่ไอ้ก็มาคอนโทรลห้องน้ำจริงครับปล่อย A วิ่งเข้าแต่ผมว่ามันจะโดนเอานะ30 seconds left อย่างฮันเตอร์ฟิลลี่อย่างของลิสบอนเหมือนเขารู้เลยเพราะห้องน้ำมันหลบฮันเตอร์ฟิลลี่ยากครับทางมันแคบแล้ววางเป้ามาเต้เฮดช็อตสไปดรอปพระนายเทนแล้วรีคอนโบออกมาสแกนว่าไงแล้วด้านหลังมาตลบหลังยิงตายกลางอากาศท่านไดเวอร์หงายไปฮะตกฟุกก้าไปแล้วฟุกมาจังหวะนี้เรียบร้อยเต้ทริปเปิลเฮดช็อตเรียบร้อยดีเลยครับ last round in the half 3-8 3-8 นะครับสำหรับครึ่งแรกครับต้องเราดูในช่วงครึ่งหลังนะครับว่า AG อาจจะบุกได้มีน้ำมีนวลมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เกมบุกเขาบอกนายเทนนะน้องอินเทนไม่ใช่นายเทนน้องนัทเอมจำไม่ได้ชื่อแต่หน้าเขาเหมือนกันนะน้องน้องชายของนัทกันนะน้องนัทอะหน้าเหมือนกันฮันเตอร์เฟลลี่ของเต้ล็อกไปล็อกแรนดอมเรียบร้อยฮันฟูก็ไปเฮดช็อตเก็บชาโดว์ไปแล้วมาจังหวะนี้เต้เดินมาคอนโทรลอีกครั้งหนึ่งไปยิงไม่พังอะโอ้เพิ่งพังเมื่อกี้จังหวะยิงมันยากครับใช่ครับและไดเวอร์ครับใช้แหมดูครับจะเดินตามโดนแล้วโรลลิ่งทันเดอร์อัลติเมทของบีชเนี่ยออกไปแต่ทางขวาเนี่ยไม่โดนนะทางขวาไม่โดนนะแต่ว่าโดนยิงแทนนะโอ้โหไดเวอร์แกเข้ามาด้วยความมั่นใจเลยครับดูแบ็กฮาร์ดครับโอ้ยพาหน่อยเข้าไปอุ้ยเต็มหน้าเมื่อกี้แล้วแบ็กฮาร์ดเห็นตำแหน่งคนนึงได้แฟดปล่อยคืนมาครับเมื่อกี้ใช่ครับแกหลบอยู่ในเนี้ยแล้วไดเวอร์เฮดช็อตเจไดไปนะครับแล้วดูทางหน้ามืดมาครับแบ็กฮาร์ดโดนพาหน่อยแล้วแบ็กฮาร์ดเนี่ยเหลือคนเดียวโดนรู้ตำแหน่งแล้วด้วยนะผมบอกเลยแล้วโดนสปายแคมโดนแท็บออกมายิงแล้วดูเทวายลงไปอีกแล้วสเปย์เก็บมาได้หนึ่งกระสุนรีโหลดให้เก็บนายเทนไปได้แล้วยังไงชาวสเต็ปหลอกไปทีหลอกใครฮะหลอกฝั่งตรงข้ามหลอกตัวเองเรียบร้อยฟลุ๊กเก็บแบล็กฮาร์ดไปครับขึ้นนำ9-3ก่อนสลับฝั่งเอาละครับ Switching sides สลับฝั่งแล้วครับแล้วยังย้ำอีกทีนึงนะฮะท่านผู้ชมครับกับแฟลชเซลนะครับลิงก์มาแล้วฮะท่านผู้ชมครับแฟลชเซลครั้งนี้เป็นแฟลชเซลจากเมอร์คูล่านะครับลดราคาตัวซูซูริ นิมบัสนะครับจาก 2,990 หรือ 2,490 บาทครับและจอตัวนี้สามารถใช้งานได้กับตัวแพลตฟอร์มของ iOS ทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad, iPhone หรือแม้กระทั่ง Apple TV นะครับโดยมากเนี่ยจะ compatible หรือใช้งานได้ 100% กับตัวเกมที่เป็น Apple Arcade นะครับครับผมตรงนี้ผมติดอยู่เลยฮะตอนนี้ Cooking Adventure ฮะคืออะไรเสิร์ฟอาหารได้พักตอนนี้เนี่ยเอ้ยดีสนุกเหรอฮะแม่ประโยชน์ของมันนี่คือการเล่นเกมนี่แหละฮะรู้สึกแล้วดูกันต่อครับอลิสบอนครับวินปืนพกนะสลับฝั่งแล้วนะครับมาเป็นตั้งรับบ้างครับสำหรับดิมเซลเลอร์แล้วได้เปรียบนะผมบอกก่อนนี่ที่เห็นเขาก็นำ9-3นี่เขามาจากการบุกนะคุณถูกต้องโอ้ผมบอกอัลมอนที่เกมมิ่งเนี่ยมีปัญหาแล้วนะเผื่ออาจจะต้องเสิร์ฟแผนที่นี้ให้กับดิมเซลเลอร์แล้วล่ะครับถูกต้องอลิสบอนแถบไปครับโดนไปนิดนึงครับอลิสบอนดูครับมาดูปืนพกกันก่อนเลยครับทั้งคู่จะเป็นยังไงจะได้ถึงช้าครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยไปทางบีซ่าแล้วนะทางฝั่งอัลมอนดี้เกมมิ่งครับครับบีซ่ามาถึง3คนครับฮะชาโดครับไมทีแล้วถ่ายเข้ามาแล้วครับชนบีแล้วเพนเชลนำมาก่อนแล้วคลาวเบิร์ดหลบมาอยู่ในคลาวเบิร์ดแล้วเทวายเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ครับออกมาจากคลาวเบิร์ดแล้วคลาวเบิร์ดไปปิดที่ดีเฟนเดอร์เบสไปไมทีไม้ทีเนียนอยู่ตรงดาร์คโคเวอร์ตรงเอลโบแล้วเขาวางสไปค์ลงไปแล้วสำหรับอาร์มอรี่เกมมิ่งดาร์คโคเวอร์หมดไม้ทียิงใส่สี่ข้างฟรีใส่เซอร์ปีมไปแล้วไม้ทีดักรอที่วางสไปค์แล้วสแกนติดสแกนติดมาฟลุกเฮดช็อตเจไดไปแล้วบีลองจังหวะนี้โดนนายเทนเฮดช็อตไปอีกครับแล้วไซเฟอร์เคสดันปิดขึ้นมา
ที่บีลองฮุกก้าคนหนึ่งฮุกก้ายิงอยู่ฮุกก้ายิงโดนลุมจากฟลุกไปเรียบร้อยดีเทรดกันไปแล้วเป็นทางด้านของดีมเซเลอร์อีกครั้งหนึ่งครับที่ชนะในวินปืนพกไปได้เลยครับใช่ครับ10-3ครับดีมเซเลอร์ขึ้นนำอาร์มอรี่เกมมิ่งดูครับ14คิวเข้าไปแล้วสำหรับไดเวอร์ครับแล้วฟุก13คิวเหมือนจะไม่ยอมน้อยหน้ากันเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยดีมเซลเลอร์ไปถึง 61% แล้วนะครับอาร์มอรี่เกมมิ่ง 39% ใช่ครับในเรื่องของการโหวตจากช่องแชทนะครับเป็นอีกหนึ่งส่วนที่คนดูสามารถมีส่วนร่วมนะครับในการโหวตเอาละครับตอนนี้วินที่เป็นวินจนฮะของอาร์มอรี่เกมมิ่งครับแต่ทางฝั่งของดิมเซลเลอร์เองก็นี่ครับ910น้ำหนักมาทาง B อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับ Amrik Gaming แล้วเขาค่อยๆ snap ออกมาเช็คครับใกล้ๆเนี่ยไม่เจอนะเหมือนดิมเซลเลอร์จะปล่อยให้วางเข้าไปครับใช่ครับไม้ที Trap Wire Destroyed ปล่อยให้เขาไปวางแล้วเป็นเซอร์บีอีกครั้งหนึ่งที่วางแล้วเขาถ่ายพร้อมกันพร้อมกันก็ตายหมดไหมไม่หมดแล้วเป็นชาโดให้ช็อตขึ้นมาได้อ้าวแล้วบอลไลน์เป็นอัพเตอร์ช็อตในสปายครับหันไปโดนยิงฟรีมาแล้วชาโดจนนี้เก็บฟุกไปได้เอาแล้วแล้วไดเวอร์โดนสแกนยิงทิ้งไปก่อนครับต้องรีมูฟไปก่อนเลยครับโดนสปายแคมอลิสบอนอลิสบอนดักหลังไว้อยู่แล้วจังหวะนี้ลูดไปหนึ่งอลิสบอนแล้วจังหวะนี้ไดเวอร์มาถึงโดนสวนโดยเจไดไปแล้วอลิสบอนเหลือคนเดียวกำลังจะแพ้วินปืนพกถามจริงๆเถอะกลายเป็นจะแพ้ซ้ายอย่างนั้นแล้วเขาเห็นครับแม้ว่ายังไม่กู้จริงเอาดิครับมีมุมหลบครับกู้ได้ครึ่งหนึ่งนะเมื่อกี้มีมุมหลบหันจริงๆแล้วลิซอนเก็บหมดเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วกู้ไปแล้วครึ่งหนึ่งด้วยครับแม่แม่เครื่องวัดไข้เอ้ยไม่ใช่สปายเป็นตัวแก้สปายนะเหมือนเป็นเครื่องที่เอาไว้ตรวจว่าสปายอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยน่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ที่แน่ไม่ใช่เครื่องวัดไข้แน่ๆครับจริงๆไม่น่าสงสัยเลยนะใช่ครับโทษนะมีมึงคนเดียวแล้วครับ11-3ครับก็เป็น2วินติดนะครับแต่ก็เมื่อกี้นี้ Amrik Gaming ถือว่าทำได้ดีนะวางเสร็จปุ๊บถ่ายเข้าเอลโบพร้อมกัน4คนเลยครับผมดูนะตอนนี้ไดเวอร์ใน15คิวฟลุก13คิวริสปอน12คิวไมค์ที12คิวไนท์เทน10คิวคือคิวกันเนี่ยเฉลี่ยกันพอๆกันเลยพี่อาร์ตครับถูกต้องครับ Revealing area ไมค์ทีมาดูครับไดเวอร์ละไดเวอร์ปาดมาเจ็บเหมือนกันครับเมื่อสักครู่นี้ชาโดครับมีการเก็บอัลติเมทโอฟครับชัดเจนดีฮะเสียงเจไดเข้ามาคอนโทรลโซน B ได้ก่อนตลอดฮะสำหรับดีมสำหรับอมริกเกมมิ่งครับไมทีครับโอ้โหเรารู้สึกว่าพอรู้ว่าเขาหนัก B ครับดีเซลเลอร์เองก็หนัก B เหมือนกันฮะดู B ถึง3คนด้วยกันไซเฟอร์ครับบริชแล้วบริชแปดให้แล้วไมทีจะปาดไม่ปาดครับแม่ติดดาร์คโคเวอร์อยู่แล้วเขากระหน่ำบีจริงๆนะท่านผู้ชมครับอเมริกเกมมิ่งฮะแล้วเป็นเซอร์พีมคนเดียวครับที่เข้ามาวางปาดครับเอโบยังคงเป็นไมทีนะครับแต่ตอนนี้เขายืนแล้วเขาฟอร์แมตเอาเรื่องฟอร์เมชั่นในการยืนดีกว่าใช่ครับแล้วชาโดต้องแท็บทิ้งไปก่อนแล้วชาโดว่าไงเรียบร้อยยังยิงทะลุเข้าหัวไปเมื่อกี้นี้ชาโดเทรดขึ้นมา2คิวนะครับสเปรย์คอนโทรลชาโดเก็บไม่ได้ครับแล้วเจไดจนนี้เฮดช็อตไมทีไปนายเทเดอร์มาสเปรย์ได้1แล้วมันไม่ไหวปืนไม่อำนวยตัวเองลำบากและยิงฟุกก้ามาพลาดแล้วจนนี้ชาโดเก็บไม่ได้ครับแล้วฟุกเดินไหลออกมาก็โดนชาโด4คิวครับชาโดชาโดยืนเป็นแลมโบ้เลยเมื่อกี้นี้ครับโอ้โหป่ามาดับเบิลคิวนะครับแล้วก็เก็บ4ไปเลยเป็นวินที่สวยงามครับห้าคิวยังคงเป็นของไดเวอร์นะครับที่เป็นท็อปแฟลกนะครับตอนนี้แต่ว่าวินนี้โดนเบรกไปจากอัลมารีเกมมิ่งครับครับ there there shadow ไดเวอร์ครับเฟรนซี่เต้ครับเอ้ยเอาโดนบินเช็คสปายแคมไปทีถูกต้องฮะยิงทิ้งไปก่อนครับแล้วเต้ช็อกโบเข้าไปนายเทนอุ้ยแฮมแล้วดูครับจังหวะนี้เฟรนซี่มันแสบระยะแบบนี้แล้วครับเฮดช็อตเซอร์ปีไปครับ
หลือ2ครับเดเวอร์จะได้เราใช้โดนออกมาเช็คแล้วไหมแล้วดูครับแท็กติดด้วยนะครับแล้วดูพอแท็กติดปุ๊บอลิสปอนอลิสปอนเพื่อนโดนไหมไม่โดนครับอลิสปอนทำให้เขาชะงักได้เหมือนกันนะครับดูครับเจไดสิบเอ็ดต่อสี่นะครับก็ต้องเน้นมากๆนะครับสำหรับทางอัมรีเกมมิ่งพี่อาร์ตเพราะถ้าเสียวินนี้เนี่ยจะทำให้ขึ้นแท่น12นะครับถูกต้องครับและที่สำคัญที่สุดวินนี้เนี่ยดีมเซลเลอร์ปืนพกนะครับ30 seconds left ต้องได้นะสำหรับวินนี้ครับและดูเหมือนเขาสแกนติดและจังหวะสแกนติดก็เข้ามาถ่ายเขาแล้วเป็นแบล็คฮาร์ดครับแม่ไปเก็บไดเวอร์ได้จังหวะรอเป้าสวนกันครับและจังหวะนี้ฟลุกว่าไงฟลุกว่าไงฟลุกไม่ไหวโดนเจไดครับทะลุเก็บไปและจังหวะนี้ไมค์ทีมาเก็บได้1คนในเฮดช็อตไปแบล็คฮาร์ดก็ชะโดจังหวะยิงทะลุเก็บไมค์ทีไปเหมือนกัน10 seconds left. After shock มา After shock โดนชาโดตายเฉยเลยฮะชาโดวัดใจครับวางสปายอยู่ครับกัดฟันครับแล้วสุดท้ายวางได้แต่ตัวเองตายไปโดน After shock ครับเดนูเต้รอเป้าอยู่ฟอลไลน์ไปเบ็ดในยูฮอไว้แล้วเดินออกมาแบบนี้ไม่ทันระวังครับเต้เฮดช็อตไปได้ครับแล้วดูเจไดครับไปเก็บอลิสบอนก็ต้องยอมนะครับจังหวะเจไดครับสิบหกคิวจากไดเวอร์คนเดิมนะครับและชาโดคือท็อปแฟลกของฝั่งอเมริกันเกมมิ่งตอนนี้ครับครับนับถอยหลังครับสิบวิฮะกับการเริ่มวินนี้ฟูบาร์ด้วยกันทั้งคู่แล้วนะครับครับอุ้ยแต่ว่ามีสเปกเตอร์หนึ่งคนจากอลิสปอนนะเหมือนเงินไม่พอนะครับเนี่ยเป็นวันเดลสี่ครับสเปกเตอร์หนึ่งนะสำหรับการตั้งรับของดีมเซลเลอร์ใช่ครับแล้วไดเวอร์สเปย์มาแต่เป็นไมค์ทีครับมาช่วยโคเวอร์เก็บชาโดไปได้ครับเป็นการชาร์จฮุกก้าที่สวยงามของดรีมเซลเลอร์ใช่ครับล็อกอินไซด์ดูครับฟลุกรอเป้าอยู่หลังกล่องตรงนี้ครับแล้วปาดมาแบบนี้ต้องถอยลงมาก่อนครับฟลุกตัวนี้ใช่ครับปลดตำแหน่งฟลุกแบล็คฮาร์ดครับแบล็คฮาร์ดรอมาจังหวะนี้เทไวหลบไปก่อนแล้วมายิงมาจังหวะนี้แบล็คฮาร์ดเลื่อนเหลือ6โดนพลานอยหน้ามืดมาถอยกลับมาตรงกลางก่อนเขาย้อนกลับมา B อีกครั้งนึงครับหลังจากที่ไปเสียเวลาค่อนข้างเยอะกับโซน A ครับสำหรับอเมริกันเกมมิ่งอเมริกันเกมมิ่งครับจะวัดใจออกที่บอมไซด์ B แล้วนะครับแต่ว่าสปายแคมมุมนี้ของไม้ตีแสบอยู่นะใช่ครับผมบอกก่อนครับมาแบบนี้อาจจะโดนเขาตั้งรับสวยๆครับแล้วเห็นแล้วครับสำหรับทางไม้ทีน่าจะมีการแจ้งเพื่อนแล้วนะครับแล้วมีรีคอนโบมายิงทิ้งไปก่อนแล้วยิงมาจังหวะนี้ไม้ทีพลาดแล้วครับเต้ยิงทะลุเฮดช็อตไม้ทีไปนายเทนนายเทนไหวไหมยังเก็บได้อยู่เก็บแบล็คฮาร์ดไปได้เหมือนกันแล้วเขาจะวางสปายแล้วครับสำหรับอาร์มอรี่เกมมิ่งแล้วดาร์คโอเวอร์หมดพอดีไดเวอร์เฮดช็อตเต้ไปได้ครับแล้วเจไดเก็บไดเวอร์ไปเจไดแล้วดูฟลุกตรงนี้เก็บไปได้อีกหนึ่งเก็บเซอร์ปีไปแต่สเปย์ของเจไดเก็บทั้งฟลุกมาแล้วเทวายไม่พ้นนะเหมือนจะเทวายกลับฮะพี่อาร์ตครับแต่มันติดเหลี่ยมโอ้โหติดจมูกเมื่อกี้นะครับ12ต่อ5นะครับแล้ววินนี้คือเกมพอยต์ครับ match point ของ Dream Seller ท่านผู้ชมฮะคือต้องบอกว่ามีโอกาสนำ 1-0 สูงมากเพราะมีการตั้งรับด้วยนะครับตั้งรับแย่ไปนิดนึงสำหรับ Money Gaming ในช่วงครึ่งเวลาแรกนะพี่อานนะโดนตีระเบิดแตกพ่ายไปเยอะมากใช่ครับโดนไป9วินนะใช่แต่วินนี้แน่นอนอยู่นะครับว่าเขาต้องฟอร์ซื้อทุกระเบียดนิ้วแล้วนะครับทางฝั่ง Money Gamingนี่ครับชาโดครับบูมหมดครับชาโดนาเดียวเมื่อกี้ได้วางนะไม่ถ้าไม่ได้วางนี่คือจนหนักกว่านี้ครับโอ้มุมแกวัดมาเป๊ะจริงฮะอย่างน้อยเช็คซ้ายได้เคลียร์ครับระวังขวาอย่างเดียวอุ้ยไดเวอร์พุชมานี่แล้วนะครับดันออกมาที่โซน A แล้วนะครับคือ A ไม่ตีเลยไงใช่ครับแล้วใจเย็นขนาดเดินอ้อมเลยนะไม่ทีดูครับไดเวอร์ครับสปายดรอปอยู่ด้วยครับพี่วะเฮ้ยเรียบ1แล้วมีช็อคโบมีแพนเชลไรที่วางบอมไซบีไดเวอร์เทไวหลบมาก่อนครับแล้วคราวเบิร์ดไว้แสบจริงๆฮะแล้วเรียบร้อยให้มาทีเข้าไปเฮดช็อตใส่เจไดได้แล้วเดินเชื่อทีมาจังหวะนี้เห็นตำแหน่งฮะ
แล้วยิงทะลุอย่างแสบฮะนายเทนครับยิงทะลุมาจากด้านในนะครับเพราะว่ามันสปอตติดพอดีนะแล้วหมายทีออกสโมมาก็เข้าขมับหัวเมื่อกี้นี้เป็นเต้เข้าไปเฮดช็อตเก็บหมายทีไปแล้วฟลุกเล่นมุมตันตรงนี้ไว้นะครับฟลุกยังไงครับ30 seconds left จังหวะไม่ประมาทนะสำหรับเดนเซเลอร์ครับแล้วเขากดทันทีฮะเตอร์พอดีก่อนจะไม่ได้ใช้เลยครับไม่โดนใครแต่เขาโดนมาเห็นแบบนี้เรียบร้อยเลยครับปียาวสุดท้ายแล้วเป็นเต้เข้าไปเฮดช็อตเก็บฟุกได้แล้วเข้ามา1ต่อ2 10 seconds left เขารอเวลาครับดูครับแล้วเก็บสไปค์มาแล้วดูดรอนเฮ้ยวางไม่เสร็จด้วยฮะใช่ครับเรียบร้อยครับโดนไดเวอร์เดินมายิงทะลุเก็บเต้ไปได้ครับแผนที่แรกครับตกเป็นของ Dream Seller ครับ13ต่อ5ครับอัมรีเกมมิ่งเนี่ยมีปัญหาอย่างชัดเจนเลยครับตอนที่พวกเขาตั้งรับครับพี่อานครับเสียวินมากเกินไปครับทำให้ดีมเซลเลอร์ตอนนี้ขึ้นนำ1ต่อ0เกมใช่ครับตั้งรับไม่อยู่นะท่านผู้ชมครับอันนี้คือสกอร์นะครับและนี่คือสกอร์บอร์ดครับใช่ครับมาดู average combat score ก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าที่เยอะที่สุดเนี่ยเป็นของไดเวอร์นะ319ก็ถือว่าเป็น MVP เลยครับพี่อานครับส่วนดูเรื่องของท็อปแฟลกกันบ้างนะครับมาดูด้านบนก่อนสำหรับอัมรีเกมมิ่งฮัชโดครับ14คิวเต้11คิวเจไดสิบสามคิวเซอร์ปีมกับแบล็กฮาร์ดเนี่ย5คิวเท่านั้นครับใช่ครับแล้วก็ไดเวอร์19คิวครับไมทีสิบห้าคิวเท่ากับฟุกนะครับผมรวมไปถึงทางด้านของอลิสปอนใน13คิวเอา15คิวไปถึงไนทีไนเทนด้วยนะครับถูกต้องแล้วครับและเฟิร์สบายทีมเยอะที่สุดเนี่ยตกเป็นของไดเวอร์ฮะ7ครั้งด้วยกันนะและเยอะที่สุดในจากทั้งหมด2ทีมด้วยครับสำหรับไดเวอร์นี่นะครับสวยๆเลยครับเจ็ตของเขาครับเป็นการเทวายนะแต่เป็นการเทวายที่แบบเอาแวนดอลไปยิงด้วยนะฮะคือต้องบอกว่าถือว่าทำได้ดีหลายช็อตโดยสำหรับไดเวอร์ครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วตอนนี้ครับสำหรับรายการแข่งขันของเราครับ Valorant Steel Series Victory Challenge ครับอย่างที่บอกกันไปครับเราทีมมาเจอกันนะใครชนะได้ 5,000 บาทเลยตอนนี้ Dream Seller กำความได้เปรียบไว้แล้วฮะ 2,500 บาทเพราะว่าพวกเขาชนะแล้วขึ้นนำ 1-0 ไปก่อนเดี๋ยวต้องดูครับว่า Amory Gaming จะมีการแก้เกมยังไงในแผนที่2ถ้า Amory Gaming ชนะก็จะกลับมาเสมอ 1-1 แล้วต้องไปตัดสินแผนที่3แต่ถ้าแพ้จะส่งให้ Dream Seller เข้าไปสู่วันพรุ่งนี้ในรอบต่อๆไปและได้เงิน 5,000 บาทวันนี้ไปครอบครองเลยครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาดูสดกันต่อครับครับสตีลซีรีส์ Artist 1 Wireless หูฟัง Wireless Gaming ไร้สายไม่มีสายก็ไม่มีข้อผูกมัดแค่เชื่อมต่อก็ใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มเสียงไม่มีดีเลย์รับรู้ระยะได้อย่างแม่นยำคมชัดทุกการสื่อสาร 100% เลยปรับแต่งได้ไม่ต้องเหมือนใครฟรีทูบีมีฟรีทูบียูyou
Series Actis 1 Wireless หูฟัง Wireless Gaming ไร้สาย
ไม่มีสายก็ไม่มีข้อผูกมัดแค่เชื่อมต่อก็ใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มเสียงไม่มีดีเลย์รับรู้ระยะได้อย่างแม่นยำคมชัดทุกการสื่อสาร 100% เลยปรับแต่งได้ไม่ต้องเหมือนใครฟรีทูบีมีฟรีทูบียูFree to be me, free to be you. อย่างเฉียบนะ Be nice, sport นะเท่เนาะเท่ๆนะครับถูกต้องอะไรท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ท่าสดอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับทาง Valorant นะครับ SteelSeries Victory Challenge ครับทัวร์นาเมนต์นะฮะที่จัดแข่งเกม Valorant ครับแล้วก็สปอนเซอร์โดย SteelSeries Gaming Gear ฮะที่ต้องบอกว่าอยู่กับวงการ e-sport มานับ10 ปีนะนับ10ปีนะถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับ10ปีนี้ที่เขาอยู่ได้เนี่ยผมบอกเลยคุณภาพล้วนๆดีนะถูกต้องยุคแรกๆผมนี่นะฮะใส่ใส่นะหมอใส่โอ้โหCounter Strike ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าไซและเกมยิงผมยังไม่เคยเจอเมาส์ไหนดีกว่าไซผมกล้าพูดอย่างนี้ดีกว่าคือ the best นะ the best the นะ best คือไซนะครับแต่ปัจจุบันนี้รูปร่างที่คล้ายกันนะมีก็กลับมาเป็นเซนเซเทนละถูกต้องนะครับผมรูปร่างคล้ายกันแล้วก็หน้าตาคล้ายกันแล้วนี่ครับมาแล้วฮะ Ascent ครับในแผ่นที่2นะครับก็เป็นทาง Armory Gaming ครับ Jedi ครับเป็นเจ็ตเหมือนเดิมครับเซอร์ปีมเป็นไซเฟอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็ไมทีเนี่ยเดี๋ยวสลับฝั่งมาแล้วไวมากนะฮะเต้เนี่ยเป็นทางโซว่านะครับแล้วก็ชาโทครับเป็นเรน่าฮะส่วนแบล็คฮาร์ดครับเป็นโอเมนเหมือนเดิมใช่ครับด้านซ้ายก็อลิสปอนครับโซว่านะเจตันไดเวอร์ครับไมทีไซเฟอร์ครับแล้วก็นายเทนเนี่ยเป็นเดิมสุดท้ายก็เป็นฟลุกนะเหมือนเดิมฮะอันนี้คือเอเจนต์เดิมส่วนฝั่งของอเมริกันมีเปลี่ยนเอเจนต์ก็คือเป็นเรน่านะเป็นเรน่าฮะเรน่ารับหน้าที่โดยชาโดครับใช่ครับแล้วฝรั่งเศสมาอีกครั้งนึงครับพี่อาร์ครับเป็นเจาะเป็นเหมือนตัวต่อที่ไว้เล่นกับโทรศัพท์ iPhone ใช่ไหมพี่อาร์ตซึ่งมันเป็นออปชันที่สามารถที่จะหนีบ iPhone เล่นอย่างนั้นได้ด้วยย้ำนะต้องเป็น iOS ใช่ไหมเป็น iOS ครับเพราะว่าจอตัวนี้เนี่ยมันรองรับตัวฝั่งของ iOS เต็มรูปแบบนะครับเป็นเกมมิ่งไวเลสเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเชื่อมต่อได้ทางตั้งแต่ iPhone นะฮะ iPad ครับผมและ Apple TV ฮะ iPhone 3นะผมใช้ iPhone 3อยู่ iPhone 3เอาเครื่องทิ้งแล้วก็ในส่วนของตัวจอเนี่ยนะครับสามารถเล่นได้กับเกม Apple Arcade ของ Apple ได้ทุกเกมเลยนะโอ้มันเป็น Exclusive แบบเงี้ยนะเล่นแล้วมันจะรู้สึกว่าเป็นฟีลลิ่งของเกมมิ่งมากกว่าครับนะเอาครับมาดูวินปืนพกวินแรกกันครับ Shadow คือด่านนี้เนี่ยทาง Armory Gaming เป็นคนเลือกมาพี่อาร์ตครับทาง Dream Seller ก็เลยเลือกเป็นฝั่งต้อนรับก่อนนะครับที่ค่อนข้างได้เปรียบครับแล้วดู Shadow Mighty 5,000 บาทรอพวกเขาอยู่ครับสำหรับดีมเซลเลอร์ถ้าชนะแผนที่นี้นะครับแล้วถ้าชนะแผนที่นี้ได้ 5,000 บาทไม่พอพวกเขาจะต้องยืนแข่งขันกันต่อในวันพรุ่งนี้ด้วยถูกต้องซึ่งเมื่อสักครู่นี้มีทีมเข้ามาท้าชิงแล้วนะครับนั่นก็คือ Link TH นะครับเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ไมทีไมทีแล้วนายเทนจังหวะได้ยิงทะลุประตูไปให้ประตูมันแตกก่อนแล้วไมทีเก็บได้1แล้วเต้มาเทไมทีไม่ได้แล้วไดเวอร์มาตลบหลังไดเวอร์ตลบหลังแล้วเทไวหลบมาก่อนเลยเฮดช็อตแบ็คฮาร์ดไปได้ครับแล้วด้านหน้านายเทนมาเฮดช็อตชาโดไปเหมือนกันแล้วแฟตพอยเข้าไปแฟตพอยเข้าไปแล้วสะบัดมานายเทนดับเบิลคิวไปเฮ้ยแล้วใครกระโดดลงมาเหยียบหัวเซอร์ปีไปเป็นลิสบอนครับท่านผู้ชมแล้วดิฟิวไปที่นายเทนครับต้องบอกว่าอีกครั้งนึงครับที่ทางด้านของดีมเซอร์ชนะนาวินปืนตกครับถูกต้องครับเพราะงั้น2แผ่นที่นะครับได้ปืนพกหมดเลยใช่สำหรับทาง Dream Seller ปืนพกมาทั้งหมดเนี่ย3วินแล้วนะครับครับ2ครั้งในแมปไปแล้วก็1ครั้งนี้ในแมป Ascent ครับมาดูกันครับเมื่อสักครู่นี้ก็ Dream Seller ชนะไปก่อนนะครับ13-5นะครับก็ถือว่าขาดพอสมควรนะครับพี่อาร์ตครับเอาละครับกลับมาในวินที่2ฮะท่านผู้ชมครับหนัก B เหมือนเดิมฮะทางด้านของ Armory Gaming คือเน้น B ทั้ง2แมปเลยนะเดินเรียบๆเข้ามาครับกับปืนพกยังคงใช้เป็นคลาสสิกเป็นหลักเลยครับแล้วดูนายเทนครับแกมาเป็นบูลด็อกพอดี
และระยะนี้มันหวังผลได้แต่ว่าเขาผ่านเข้าไปแล้วแล้วปาดเข้ามาแบบนี้แม่แล้วติดปลายพอดีตรงนี้เรียบร้อยฮะชาโดกับอลิสปอนเทกันไปแล้วเป็นเจไดก็ไปเฮดช็อตใส่บูได้แล้วเป็นตั้งนาเทนไปนาเทนดับเบิลคิวครับแม่แล้วบูด็อกว่าไงหมดหมดเหลือกอดกอดก็หมดแม่แต่เพื่อมาช่วยครับมาช่วยนี่ไม้ทีเก็บไม่ได้แล้วไม้ทีมาสเปรย์ของสเปกเตอร์ดับเบิลคิวเก็บเต้ปลายแม่ยังดีครับมาช้าแต่มาชัวร์นะฮะใจหายแวบนะท่านผู้ชมครับมาเป็นถ้าเป็นละครไทยนี่มาเป็นตำรวจเลยเมื่อกี้มาตอนจบมาเคลมตอนจบนะครับ4คิวจากนายเทนนะโอ้แล้วตอนนี้เนี่ยแชทโหวตครับที่ผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ 82% เนี่ยเทใจไปให้กับทีมเซลเลอร์ไปแล้วในเกมที่2นะครับส่วนอเมริกันมีเหลือแค่ 18% นะจะมีใครหักปากกาเซียนมั้ยนั่นน่ะดิฮะ 18% อาจจะชนะก็ได้จริงครับเพราะแบบนี้อเมริกันมีแกเลือกมาด้วยนะทําไปเล่นไปนะครับแต่มันมีข้อเสียอยู่อย่างตรงที่ว่าผู้ที่ชนะแผนที่แรกมันได้เป็นฝั่งตั้งรับนี่แหละนั่นน่ะแหละนั่นน่ะแหละนี่แหละคือสิ่งที่แบบบางทีมันอาจจะทําให้อเมริกันมีเล่นยากนิดนึงใช่ครับมาดูกันต่อครับเบเวอร์ครับจ่อใกล้แล้วครับปืนไม่ค่อยอำนวยครับเขาฟูบายมาครับสำหรับทางมอริเกมมิ่งดิมเซเลอร์ไม่ได้เปลี่ยนปืนนะครับจะมีสเปกเตอร์เป็นบางส่วนใช้โดรนฮะเต้แล้วใช้โดรนเข้าช็อตครับเดี๋ยวมาดูกันครับยกสูงขึ้นมาแล้วแท็บมาไม่โดนฮะตรงนี้เรียบร้อยโอ้โหเขาไม่หลงกลครับเจไดดับเบิลเฮดช็อตครับไดเวอร์กับไม้ทีไปแล้วตรงกลางเดินออกมานายเทนก็บูด็อกเฮดช็อตเต้คมจัดแล้วฟลุกครับไปเก็บเฮดช็อตใส่เจไดได้ถึงการตอนนี้เหลือ3-3ครับแล้วแกพารานอยเบรกไว้นะครับแล้วปืนผมบอกเลยของหวานเลยฮะตกแบบนี้แวนเดลครับฟลุกเปลี่ยนปืนมาแล้วเดินมาจังหวะนี้เซอร์ปีมเฮดช็อตนายเทนไปแล้วฟลุกจะเดินโดดลอยตัวออกจากช็อต A ลงข้างล่างเซนเตอร์ไหมเอาละฟลุกโดดออกมาครับแล้วจังหวะนี้แม่คอนโดเป้าไม่อยู่ครับแบล็คฮาร์ดเก็บไม่ได้แล้วสเปย์มาจังหวะนี้อลิสบอนเฮดช็อตแบล็คฮาร์ดไปเอาละครับอลิสบอนเหลือคนเดียวครับของทีมเซลเลอร์1-2ครับเฉยกันมาเฉยกันมาตอนนี้เหลือแค่2-1เท่านั้นเองครับปอนเพื่อนเฮ้ยโดนเพื่อนน่ะใช่ปอนโอ้โหมุมปอนสแกนมุมสแกนมุมดิบเมื่อกี้จริงต้องสแกนต้นไม้แล้วอลิสบอนยิงมาเจ็บหนักแล้วเป้ามาทันด้วยครับโอ้โหอลิสบอนครับเซอร์ปีนี่ถอนหายใจหนึ่งเฮือกเลือดเหลือ8ดีว่าเซอร์บีแกเปิดมุมรอนะคือถ้าปิดมุมจบนะรีสปอนหันมามีโอกาสรีเซ็ตยิงได้นะแล้วเลือดเหลือน้อยด้วยนะฮะโอ้รีเฟรชรีสปอนครับยังคงเฉียบขาดใช้ได้ทีเดียวถูกต้องยังคงเฉียบอยู่นะฮะ2-1นะครับตีคาแตกมาได้ไวครับของบริเกมมิ่งใจหายไปเลยครับสำหรับแฟนๆอามูริเกมมิ่งเมื่อสักครู่นี้เห็นอลิสปอนยิงนะครับและเจไดเนี่ยพอเก็บได้นี่แกมีเบรสตอมแล้วนะครับสำหรับเจไดสปีมครับแทรปไวไว้ก่อนตั้งแต่พูดไปวันนั้นนะครับที่ไปภาคอีกรายการหนึ่งนะครับผมมีอ่านข่าวเกมแรนเนี่ยว่าจะเข้าอะไรไปเล่นตั้งแต่วันนั้นจนถึงนี่ยังไม่ได้เข้าเลยนะยังไม่ได้คุณได้เข้าไปเล่นไหมถ่ายจะไม่โหลดอ๋อคุณไม่ได้เล่นเลยนะไม่ได้เล่นเลยครับแต่มีความอยากเล่นนะเออผมมีความอยากเล่นอะแต่พอกลับบ้านมันอยากไม่อยากเปิดคอมเลยอ่ะเดี๋ยวนี้อยู่กับมือถืออยู่ iPad ครับนะให้ความสุขดีเล่นเสริมอาหารใช่ไหมผมอ่ะคุกกิ้งเรสซอร์ลองเอ้ยคุกกิ้งแอดเวนเจอร์นี่ใครจะเอาสเต็กนะสวัสดีสเต็กลาซอนะนี่เอาไปเซอร์ฟิล์มครับเออเขามาใหม่นะเกมตอนนี้แสลมดังอ่ะเล่นใน iPad ได้โอ้โหสนุกชั่วโมงนี้นี่เติมกันได้พักผมบอกเลยเดี๋ยวหลงเข้าไปนะผมบอกเลยเติมหนักอยู่นะไดเวอร์ครับสถานการณ์ตอนนี้คือดีมเซลเลอร์ขึ้นนำในเกมแรกแล้วนะครับและพวกเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นเดอะวิกตอรี่ในวันแรกด้วยนะถูกต้องนะครับเอาละครับตอนนี้ชาโดว์ได้ครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาคือรายการนี้เป็นรายการที่หาทีมมายืนหนึ่งไว้ครับใช่ครับก็หาทีมเข้ามาเป็นผู้ท้าชิงถูกต้องอย่างเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมเปิดสนามของเราพี่อานครับไม่มีใครยืนหนึ่งฮะเราเชิญ2ทีมนี้มาเลยเพราะว่าหลายๆทีมตอนนี้ติดแข่งนะใช่ครับก็จะเป็น Dream Seller ครับเนี่ยฮะการ Mori Gaming ที่ดวลกันครับใครชนะวันนี้ได้ 5,000 บาทและยืน1ต่อไปถูกต้องและพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดกันต่อเนี่ยมีคนเข้ามาท้าชิงแล้วก็คือ Link TH Link TH ครับเอาเลยครับแล้วเรียบร้อยชะโดครับไปเฮดช็อตสไนเปอร์ตอนนี้หายไปเป็นแผงเหมือนกันท่านดิมเซลเลอร์ครับเอาดีครับดิมเซลเลอร์มีปัญหาเหมือนกันสำหรับแอสเซนต์ครับแล้วโดนโขกเข้าใส่ตรงนี้แล้วยิงทะลุคราวเบิร์ดมาเหลือ85ครับไม้ทีแล้วไม้ทีเห็นแล้วไม้ทีแถบเม็ดเดียวเข้าหัวชะโดไปแล้วไม้ทีแล้วเจไดจนเฮดช็อตฟลุกไปได้ที่มาร์เก็ตแล้วดักคัฟเวอร์มาปิดไม้ทียังไง
ไมทีจะโดนแล้วไมทีสะบัดมาเก็บอีกหนึ่งแต่เป้าไม่ทันแล้วแบ็คฮาร์ดครับมาเทรดไปได้ท่านผู้ชมครับเหมือนแกรู้จักแต่บอมบีจริงนะเอามาในเกมมิ่งนะเออแกก็กระหน่ำเข้าบีอย่างเดียวเลยครับนี่ฮะหนักบีมา3ครับอาจจะไปเช็คๆกลางแต่สุดท้ายจะมารวมบีในส่วนทีมต่อๆไปนะครับก็มีลิสต์รายชื่อทีมไว้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ารอติดตามกันได้ที่หน้าแฟนเพจของทางเอเพสแลนด์นะครับว่าสุดท้ายแล้ว2วันแรกใครจะเป็นผู้ชนะแล้วปาดออกมาเรียบร้อยฮัตเต้เฮดช็อตแสดงแล้วเจได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 คราวเบิร์ดเก่าเขาไม่อยู่ครับตอนนี้ชาโดว์เฮดช็อตไม้ทีไปครับเอาเลยครับเริ่มเละเทะเหมือนกันสำหรับทีมเซลเลอร์แล้วด้านบนเต้ยังไงฮะโดรนเช็คเลยฮะเต้มาดูครับเรียบร้อยช็อคโบเข้าหน้าฟลุกฮะตายไปเหมือนทำไปสองจังหวะไว้หรือเปล่าใช่ครับเมื่อกี้กระทบไปขั้นตอนเจไดเก็บไรเทนตรงกลางไปนะครับแล้วดูอาริสปอร์ตอาริสปอร์ตได้ไปกับเชอรีฟครับจะเป็นวินเชอร์ว่าฟอร์เลยเรียบร้อยอาริสปอร์ตดับเบิลเฮดช็อตไปนิ่มๆเลยแบล็คฮาร์ทแกมัวแต่ช็อกอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้นี้โอ้แล้วได้ปืนมาด้วยครับอาริสปอร์ตแล้วตั้งเป้ารอที่เอช็อตไว้อาริสปอร์ตเก็บปืนครับได้แวนเดลมาเอาละครับอาริสปอร์ตเน้นน่าจะเซฟครับวินนี้เป็นวินที่ต้องจนนะฮะทางด้านของดีมเซเลอร์ครับแต่วินถัดไปจะสามารถซื้อปืนได้ครับเรียบร้อยฮะเกมบุกของอัมบริเกมมิ่งเหมือนจะได้3วินติดนะครับนี่ฮะเป็น3วินติดจริงๆครับก็คือยิงหมดไปถึง2วินแล้วก็วางสไประเบิดไป1ครั้งนะครับแต่วินนี้ท่านผู้ชมครับสังเกตดีมเซเลอร์แกเลือกโอเปอเรเตอร์มาแล้วครับเซอร์พีมครับแล้วดูฮะท่านผู้ชมยังรออยู่ครับโอ้โหแล้วดูฮะเต้แกรอเคลียร์ชาโดครับมาที่มาที่รอจังหวะอยู่ครับลักษณะนี้ต่ำที่ฟุกครับและแบล็คฮาร์ดโอ้แล้วปล่อยนี่ครับดักคัฟเวอร์ไปก่อนโอ้ยโอ้ยแล้วพารานอยด์เข้ามาไมทีจอดในดักคัฟเวอร์แล้วสเปรย์พีไฟไว้แล้วฮันเตอร์ฟิลลี่มายังไงยังไงครับจังหวะนี้ของเต้แล้วโดนสวนมาจากอลิสปอนอลิสปอนสวนมาโดนไม่โดนโดนมาแต่ไม่ตายครับจังหวะนี้อลิสปอนสวนไม่ได้เหมือนกันแล้วนายเทนกับโรลิงทันเดอร์ชาร์จเข้าไปที่บอมไซเอแล้วขวามาจะมีเซอร์บีมดับเบิลคิวไปได้ไม้ทีครับไปเก็บได้เหมือนกันแล้วแบล็คฮาร์ดไปเก็บไดเวอร์ได้แล้วไม้ทีไปเก็บเต้เอาละครับเหลือคนเดียวอีกครั้งอลิสปอนอลิสปอนก็เอาไม่อยู่ฮะเซอร์พีมาแล้วครับถามจริงฮะมาแล้วฮะอเมริกเกมมิ่งเฮ้ยหนังคนละม้วนกับแมปแรกเลยนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับผมบอกรายการจะยืนหนึ่งในรายการนี้เนี่ยอาจจะต้องมีถึง3แผ่นที่นะสำหรับคู่นี้ทำเป็นเล่นไปฮะเล่นคนละเบอร์กันเลยนะครับทำไม่ได้เกมนี้อาจจะเป็นเรื่องของแมปครับที่เขาเลือกมาเองนะสำหรับเซนและการเลือกแมปมาก็แน่นอนเลยครับเป็นแมปที่พวกเขามั่นใจครับเอาแล้วเจไดเปิดให้จอดแต่เดี๋ยวไปก่อนแล้วดูช็อตนี้เซอร์บีมยิงฟรีเอ้ามาอย่างนั้นเหรอฮะนายเทนฮะหนีกันดื้ออย่างนี้เลยนะครับโอ้โหแล้วดูครับโอ้แล้วมาอย่างนี้ไว้ที
เรียบร้อยไหมครับช็อตไปเมื่อกี้แล้วเต้ครับเฮดช็อตใส่ไม้ทีไปครับนะครับดูครับจังหวะนี้ครับฟลุกครับเอาตัวรอดครับฟลุกเชอริฟฟลุกเหลืออยู่กับอลิสปอนครับเซลเลอร์แล้วจังหวะนี้เจไดครับเก็บอลิสปอนไม่ได้เหลือฟลุกคนเดียวแล้วฟลุกเขาเช็คมุมนี้ครับแม่มุมบังคับเช็คครับแบล็คฮาร์ทเก็บฟลุกไปได้5ต่อ2ครับอาร์มอรี่เกมมิ่งขึ้นนำจากฝั่งบุกซะด้วยครับท่านผู้ชมต้องครับน่าสนใจนะครับแบบนี้ครับ5ต่อ2ครับจากการบุกโอ้บุกโหดเหมือนกันนะครับสำหรับทางอมริเกมมิ่งครับดูแล้วแกดูผ่อนคลายมากขึ้นมากกว่าแผนที่แรกใช่ครับนะครับสำหรับอมริเกมมิ่งแผนที่แรกดูเกร็งๆนะดูเล่นไม่ค่อยออกนะใช่ครับขอโพสต์มาก่อนเลยนะน่าจะมีปัญหาเรื่องผู้เล่นหลุดหรือเปล่าครับต้องรอดูครับลักษณะการตอนนี้นะครับการเงินของทั้งคู่เนี่ยยังพอซื้อสู้กันได้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นไม้ทีหรือเปล่าที่หลุดเพราะแกยังเป็นคนเดียวที่แกไม่ซื้อแกยังไม่ได้กดซื้อปืนนะครับเนี่ยฮะดิมเซอร์เลอร์รอสักครู่นะครับสกอร์อยู่ที่5ต่อ2นะครับในแมตช์ที่2นี้นะครับแล้วคนที่มีอัลติเมทตอนนี้ครับโอเมนของฝั่งอเมริกันเกมมิ่งนะครับจะมีโอเมนกับเจ็ตนะครับที่มีอัลติเมทเจ็ตน่าจะรอใช้อัลตเมทในวินที่เป็นอีโคราวนะครับส่วนไซเฟอร์นะครับกับโอเมนของฝั่งดิสเลอร์ก็มีอัลตเมทแล้วเช่นกันสักครู่นะครับตอนนี้ทั้ง2ทีมกดพอสอยู่นะครับหยุดเกมครับพี่อันครับน่าจะมีปัญหาเรื่องของคอนเนคชั่นอะไรบางอย่างฮะใช่เลยครับเหมือนจะกลับมาแล้วครับตอนนี้ครับเวลาเริ่มกลับมานับถอยหลังแล้วนะครับเอาละครับ5วินนะครับเข้าสู่วินที่8แล้วนะครับผ่านไป7วินตอนนี้5ต่อ2เขาสกอร์แบ่งกันไปแล้วดูฮะเหมือนรอจังหวะจะฟอลล์ไลน์เข้าไปและเขาหนักมาหน้า A ถึง3คนนะครับสำหรับวินนี้ของ Harmony Gaming ครับครับแล้วไดเวอร์ครับเดินเข้ามาไดเวอร์ดักไว้ก่อนนะ บอกอย่านะเข้ามายิงให้พรุนนะ A เนี่ยแล้วดูไดเวอร์ครับที่ A ช็อตตรงนี้แล้วชาโดว์ครับ There ชัดโดว์กลายเป็นเล่นช้าไปเลยตอนนี้ครับ เหมือนเสียจังหวะไปในช่วงของการพอสเมื่อสักครู่นะครับใช่ครับดูครับรีสปอนด์โอ้โหดูครับเล่นช้าแล้วเหมือนโยกจาก A ครับกลับฐานมานะกับ attacker base มาเลยนะแล้วมารวมที่หน้า B main ครับใช่ครับแล้วรีสปอนด์ตั้งรับอยู่ตรงนี้ครับที่ defender base ครับตั้งเป้าแวนเดลรอนายเทนกับฟอลไลน์มาเบรกไว้ที่บีเมนก่อนครับเบรกได้สวยเหมือนกันแล้วเขาจะกลูเข้ามาใช้โดรนนำมาแล้วคราวเบิร์ดไว้อลิสปอนโดนดาคัฟเวอร์ปิดมาแล้วสแกนติดพอดีอลิสปอนยิงธนูเฮดช็อตสปีมไปอย่างเฉียบเมื่อกี้สแกนติดแล้วยิงเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วดูฮะจากการที่เขาชาร์จแล้วคือขึ้นมาฮะชาโดครับขึ้นมาอย่างมั่นใจแล้วเมื่อกี้แล้วเฮดช็อตไปได้แล้วโดนเทรดขึ้นมาจากนายเทนครับเรียบร้อยสิครับแบบนี้ครับเอาแล้วฮะเดี๋ยวดูครับแล้วตรงนี้ลุกอลิสปอนเข้ายังไงให้นายเทนเฮดช็อตเจไดไปอลิสปอนวางเป้าได้แล้วมีแฟตพอยต์ส่งมาในลึก2คนครับท่านผู้ชมครับการตั้งรับของอมริเกมมิ่งหลังจากวางสไปไปแล้วแล้วเต้สแนปยิงเต้สแนปยิงแฟนทอมแล้วลิสปอนยิงหัวขาดแล้วแบล็คฮาร์ดด้านหลังแล้วเขาฟอลไลน์เข้ามาเต็มหน้าฮะเทาไปไม่พักเหมือนกันตรงนี้แล้วดูคัสแกนเข้ามาอีกเรียบร้อยดีฮะเต้ครับเฮดช็อตใส่ไม้ทีไปแล้วตอนนี้กลายเป็นพุกครับเทรดคืนมาเทรดคืนเต้คืนมาได้ครับเบรกได้อยู่แล้วครับสำหรับดีนเซลเลอร์ท่านผู้ชมครับแล้วไล่ขึ้นมาเป็น3ต่อ5
ดูนะท่านผู้ชมครับจังหวะเบรกนะครับหลังจากที่เสียไป4วิน5วินจะติดครับให้กับ Armory Gaming ครับในเกมบุกไม่เป็นผลดีต่อ Dream Seller นะครับเพราะว่าเสียวินในเกมรับมากเกินไปนั่นเองถูกต้องเลยอ๋อรู้สึกว่าการโหวตในช่องแชทนี่จะไม่ได้แค่โหวตเปล่าๆนะพี่อูนะเป็นไงฮะใส่แต้ม Point Channel เข้าไปด้วยอุ้ย คือถ้าชนะก็จะได้จากฝั่งตรงข้ามมาใช่ไหมฮะเอาดีใช่ถ้าชนะคือได้อ๋อได้แต้ม Point จากฝั่งตรงข้ามมาใช่แต่ถ้าแพ้ก็เสียไปเลยคนที่สมมติว่าคนที่เชียร์ Armory Gaming 18% เมื่อกี้ถ้าชนะก็ได้เป็นเท่าตัวเลยระบบ Twitch นะครับเจ๋งอยู่ฮะจะได้ดูแบบมีลุ้นหน่อยเอามาจังหวะนี้ไดเวอร์เก็บไปหนึ่งครับแล้วออกมาจังหวะนี้ไดเวอร์เทวายเข้าไปแล้วเต้ตามมาจิกแบบนี้แฟนทอมเก็บไดเวอร์ไปได้ในอีกด้านหนึ่งนายเทนเก็บแบล็คฮาร์ดไปครับแล้วดูชาโดว์จาริยาเข้าไปแม่โดนเซฟเคสขวางไว้แล้วดูคาเต้ครับเอช็อตเก็บนายเทนไม่ได้แล้วสแกนตรงกลางไปก่อนเลยเอาเลยครับเต้ใช่ครับย้อนกลับมาตรงกลางครับหลายๆครั้งครับคือดีมเซอร์ไม่ใช่ทีมที่รออย่างเดียวนะครับพวกเขาจะออกมาเช็คจะออกมาดันเช็คสถานการณ์ด้วยนะครับอย่างวินเมื่อสักครู่นี้ทำไมเขาถึงรู้ว่ามาหน้า B เพราะว่าเขาเช็คกลางขาดไปแล้วและ A ก็งีบด้วยถูกต้องมีที่เดียวเลยครับน่าจะเป็น B และย้อนกลับมา B ครับแหมดูเหมือนเรน่าเนี่ยจะติดใจนะครับดอนัทชาโดกลับมา B แล้วดูอาริสปอนแกวางบอลแล้วเห็นไหลเป็นชาโดว์เฮดช็อตใส่อาริสปอนไม่ได้สู้เลยครับเหลือ2เท่ากันครับตอนนี้แล้วเขาวางสไปค์ทันทีครับเรน่าแล้วมุดเข้าไปลึกคนหนึ่งครับตอนนี้ครับทางด้านของเต้ครับแล้วฟลุกเดินมาจังหวะนี้ครับต้องเข้าไปรีเทคนะครับฟลุกเดินเรื่อยๆมาจากดีเฟนเดอร์เบสครับฟลุกชิปเดินตามทางไปเรื่อยๆแล้วในลึกมีคนหนึ่งสไปค์แคมของไมทีครับอุ้ยสไปค์แคมแสบนะนะไปแคมเข้าไปนี่คือพยายามจะล็อกจะเช็คแล้วเขาเห็นนายหรือคนเรียบร้อยฮะเต้ให้จังหวะมาทีสวยๆแบบนี้มาทีคุณเอายิงเห็นแบบนี้เรียบร้อยมาทีอัดตัวซะเลยครับโอ้โหต่อให้สแกนติดแต่ว่าแม่เต้นี่คือไปเสียจังหวะในการปล่อยออปชั่นนะเมื่อกี้พี่อู๋ฮะเรียบร้อยใช่ไหมแบบนี้แก้สไปไม่เป็นปัญหาแล้วไล่มาแล้วครับ4ต่อ5ครับตรงนี้พี่อาร์ตคือความต่อเนื่องกลายเป็นเต้เนี่ยแกไปละความสมาธิในการยิงเนี่ยไปยิงสแกนครับทำให้ทางฝั่งของไม้ที่นี่คือแกยิงอาจใจซะเลยถูกต้องฮะ Wow, this is a nice spot. Yes, this should do. 10 kill จากเต้เลยครับ This goes here. That goes there. 4ต่อ5นะครับ Dream Seller ครับจี้ติดแล้วครับสลามนี่ Gamingพอร์ตนะอีกแล้วเหรอฮะน่าจะมีปัญหาเรื่องคอนเนคชั่นอินเทอร์เน็ตแล้วพี่อาร์ตอินเทอร์เน็ตกอกันไปสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับระหว่างนี้ก็ย้ำอีกสักทีนึงครับท่านผู้ชมครับแฟลชเซลฮะนี่แม่รู้ใจจริงฮะตรงนี้สำหรับสวิตช์ของเรานะครับย้ำไปอีกสักครั้งนะครับในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับที่เมอร์คูล่านะเป็นเว็บไซต์ mercula.com นะครับท่านผู้ชมครับจัดลดราคานะครับกับ Joy Accessory Nimbus นะครับจากราคา 2,990 ลดไป500บาทนะครับเหลือ 2,490 บาทนะครับ Joy ตัวนี้สามารถที่จะพกพาได้ด้วยครับเล่นกับ iPad iPhone และ Apple TV นะครับเล่นเกมใน Apple Arcade ของ Apple ได้อย่าง 100% เลยนะครับถูกต้องครับนี่คือความเจ๋งของ Nimbus เพราะมันทำให้เราเล่นเกมได้อย่างถึงพริกถึงขิงมากขึ้นแล้วก็อีกตัวนึงที่ผมอยากจะแนะนำครับพี่วัวคืออะไรครับก็คือตัวเมาส์ Steel Series Rival 3เป็นไงทาง APS Land เนี่ยเพิ่งจะทำรีวิวกันไปไปดูได้ผมเชื่อว่าเป็นเมาส์ไร้สายที่ตอบโจทย์หลายคน1คือไซส์ที่กำลังดีฮะ2คือระบบที่รองรับทั้งระบบไวเลสและรวมไปถึงตัวบลูทูธเนี่ยแหละคือความเจ๋งเดี๋ยวนะฮะไร้สายพี่อาร์ไร้สายครับไรวอลสามของทางซีซีตัวล่าสุดฮะเป็นเมาส์ไร้สายนะครับใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยฮะอะไรที่รองรับบลูทูธรับได้หมดเลยโอ้อะไรแล้วส่วนการใช้คอมเนี่ยคือใช้เป็นรีซีเวอร์ก็ได้ครับก็จะแม่นยำแล้วก็รวดเร็วกว่าส่วนบลูทูธนี่คือเอาไว้เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนที่แบบเชื่อมต่อกับพวกแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กอะไรที่มันเป็นอะไรที่แบบ
คอมเพลตเขาเรียกว่าอะไรพกผ่านะครับแล้วตอนนี้มาอีกแล้วแชทโหวตครับ 82% ไปที่ดีมเซลเลอร์ก็เป็นการเปิดเรื่องครับเพราะว่าเปิดตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะระหว่างรอนะครับกับแมตช์ที่2ตอนนี้ดีมเซลเลอร์ต้องบอกว่าดีมเซลเลอร์ตามอยู่นะครับบางคนที่ถึงขั้นร้อนว่าแต้มจะหายหรือเปล่าเอาละครับหลังเข้ามานะครับหลังจากที่ทีมงานของเราได้แจ้งไปใช่มีปัญหาอยากให้หลุดออกไปก่อนขอลองกดแท็บด้วยฮะแท็บนี้ได้ไหมฮะทีมงานน่าจะเป็นแบ็คฮาร์ดครับโอเคมาแล้วโอเคกลับมารับชมกันฮะตอนนี้ครับฟลุ๊กครับดาร์คโคเวอร์1-0ครับตอนนี้เอ้ย10คิวจากเต้ใช่ครับแล้วก็นำ1-0ดิมเซลเลอร์ใช่ฮะเจนายเจนายนี่ผมเห็นเขามาเล่นวอลเลย์บอลแล้วนะกลับมานะใช่ไหมเหมือนจะใช่นะเหมือนแกหายไปนานนะสำหรับเจนายซูเปอร์ฟาสต์ใช่ครับนะครับเอาละดูเกมกันต่อดีกว่าท่านผู้ชมครับ4-5ครับดีมเซลเลอร์ไล่ขึ้นมาแล้วนะครับอุ้ยแล้วยืนนิ่งกันหมดเลยครับดูครับพี่อาร์ตทำอะไรกันฮะตรงนี้รวมพลังฮะแล้วตามโดรนไปครับที่หน้าบีเมนสลามูรี่เกมมิ่งดูครับเซอร์ปีมไดเวอร์เนียนๆเขาไดเวอร์ครับไดเวอร์รอวางเป้าอยู่ครับแล้วออกออปชั่นพร้อมกันเรียมาแบบนี้แล้วไม่เช็คซอยที่ควรจะเช็คและโดนไปดิเรียบร้อยสเปรย์ภาพเหมือนกันไดเวอร์ได้ไป1ครับแล้วฟุกตรงนี้เก็บเต้ไปได้แล้วชาโดเดินมายัดมาเก็ตครับอลิสปอนโดนเก็บไปแล้วดิสมิทออกมาหลบไว้ก่อนนายเทนแฟตพอยต์เบรกแล้วเล่นอยู่ในลึกนายเทนจะโดนโอบมาหรือเปล่าแล้วไมทีต้องรีบนายเทนจะโดนนายเทนวางเป้ามาแล้วอ้าวหัวซ้อนหัวครับนายเทนยิงตัวหลังตัวหน้ามาซ้อนด้วยดับเบิลเฮดช็อตโอ้โหนายเทนนะอย่างเฉียดแต่เมื่อกี้พลาดเลยครับทางด้านของอเมริกันเกมมิ่งไม่เช็คซอกแคบเมื่อสักครู่นี้ครับครับห้าต่อห้าครับตอนนี้ครับหลังจากที่เสียไป5วินติดตอนนี้ดีมเซลเลอร์เองก็กลับมาได้3วินติดเหมือนกันครับเราดูครับดูเขาเดินเข้ามาหน้า A แบบนิ่มๆเลยครับตอนนี้ชาโดครับจอดทางเข้าอยู่และยิงฟรีจังหวะที่เทไวหลบมาสำหรับไดเวอร์แล้วโดนทาง B คอนเนคเตอร์ยิงมาเจ็บๆเหมือนกันไดเวอร์ต้องหลบไปก่อนแล้วฟุกถอยตัวเองมาครับฟุกครับเข้ามาอยู่ที่พิซซ่าและชาร์สเต็ปกลับไปที่มาร์เก็ตก่อนดักคัฟเวอร์ไปปิดครับฟุกตัวรอดมาได้ดีครับหมุนๆมาฮะตอนนี้ right here right hereโอ้ดูครับเจไดเดินเข้ามาแล้วเป็นไดเวอร์ The hunt begins วิ่งแล้วเขาพลาดตอนนี้แล้วมันสปอร์ตไดเวอร์เอ้าพลาดเลยครับแม่เป็นเซอร์พีมครับเฮดช็อตไปแล้วไมทีเก็บไปได้1คนแล้วไมทีดับเบิลคิวไปแล้วเป็นนายเทมไปเก็บแล้วเจไดโดนสุดแล้วเป็นไมทีทริปเปิลคิวไปตอนนี้เหลือเซอร์พีมคนเดียวครับครับเรียบร้อยดีครับวินนี้เกือบจะพังเหมือนกันแต่ว่าดรีมเซเลอร์เทรดคืนมาได้ทีละ2ทีละ3คนนะครับLast round in the hash. เอาละครับนี่คือครึ่งเวลาแรกเราจะหมดไปครับท่านผู้ชมครับจะทำให้หลังจากนี้เนี่ยดีมเซเลอร์จะเป็นฝ่ายบุกก่อนนะครับโ
พลิกขึ้นมาเฉยเลยครับดิมเซลเลอร์ใช่ครับ Get out of my way 6ต่อ5นะครับไหนว่าครับเอาแล้วดูจังหวะปาดแล้วถอยมาแล้วโอ้โหเขาเบรสตอมมาด้วยแต่เขาไม่กล้าทะลุสโมกมาแล้วเอาโดนเทรดคืนไฟเฉยเลยครับเป็นไดเวอร์ดับเบิลคิวไปครับแกยิงคอนโทรลไปคอนโทรลสวยงามมากครับไดเวอร์เข้าไปในคราวเบิร์ดได้มา2คิวแล้วเบรสตอมขึ้นมาด้วยนะครับแล้วรีสปอนโอ้แล้วไปแท็บติดด้วยไดเวอร์เดินมาไดเวอร์เดินมาคลิกขวาเข้าหัวเต้ทริปเปิลคิวของไดเวอร์ยิงไป2จังหวะเดิมเบรสตอมไป1แล้วไซเบอร์เคขึ้นมาสลับไม้ทีแล้วสเปย์คอนโทรลมาไม้ทีรีเซ็ตนิดนึงรีโหลดวันเดิลก่อนครับเหลือ2คนแล้วตอนนี้เรียบร้อยให้แบ็คฮาร์ดครับเทรดคืนทางด้านของไมทีมาได้นี่คือวีสุดท้ายแล้วครับยังไงก็ต้องอัดให้หมดแล้วครับไดเวอร์รอจังหวะอยู่4ต่อ2นะใช่ครับแบ็คฮาร์ดแล้วสเปย์มาจังหวะนี้เซอร์ปีมโรลลิ่งทันเดอร์เข้าหน้ามาครับมาแล้วครับดูจังหวะนี้เบรสตอร์ของไดเวอร์เก็บ4ไปแล้วครับแบ็คฮาร์ดเก็บไดเวอร์ไปได้อันตรายซะแล้วแล้วดูแบ็คฮาร์ดคนสุดท้ายอยู่หน้า B อยู่หน้า A ครับแล้วเขาเห็นสแกนมาติดโอ้ยเป็นแบ็คฮาร์ดครับแบ็คฮาร์ดเป็นช็อกโบพี่อานครับแล้วแบ็คฮาร์ดเฮดช็อตกากาดไปติ่มเลยฮะ2คนที่เหลือแล้วจะเดินเข้ามาแบบนี้โดนยิงฟรีเรียบร้อยขมับแตกนายเทนเฮดช็อตแบ็คฮาร์ดขึ้นนำ7ต่อ5ก่อนสลับฝั่งครับสำหรับทางดรีมเซลเลอร์ใช่ครับ Switching sides เอาละครับมาดูปืนพกกันก่อนดีกว่านะครับจากสถิติเนี่ยเจอกันทั้งหมดใน3ปืนพกด้วยกันนะหรือ Pistol Round เนี่ยนะครับทีมโซลเลอร์ซัดไปแล้ว3ต่อ0เกมนะฮะในเรื่องของการชนะปืนพกนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4เลยหรือเปล่านะฮะทั้งคู่เลือกเป็นคนซื้อเกราะ1ถึง2คนนะครับเอาละครับนายเทนเดินเข้ามาหน้า A หมดเลยครับตอนนี้ดีมเซลเลอร์แล้วเขาสแกนบนลาฟเตอร์แล้วดูครับเซอร์ฟีมใช่ครับเซอร์ฟีมว่าไงล่ะแบ็คฮาร์ดแบ็คฮาร์ดแล้วไดเวอร์จอนนี่เก็บชาโดไปได้แล้วไหลเข้ามาไหลเข้ามาแล้วด้านบนมาไมทีเขาเก็บเจไดไปอีกแล้วนายเทนจังหวะนี้เอาโกดไปเก็บเซอร์ฟีมได้อีกครับโอ้โหแล้วเต้เอาคลาสสิกเก็บไมทีไปแบ็คฮาร์ดโดนสแกนต้องถอยทิ้งมาก่อนดูสิครับท่านผู้ชมครับจังหวะแบบนี้เขาต้องเลือกแล้วนะครับตามไปที่แบ็คฮาร์ดครับ2ต่อ4ฮะจะทำยังไงฮะสไปค์ก็ถูกวางด้วยลาเต้ยังงงอยู่แล้ววนๆหาแล้วเขาสปอร์ตมายิงทะลุมาซะด้วยครับอย่างแสบตัวนี้แล้วโอเมนมาลาเต้ทางเดียวกันไปด้วยกันแล้วเรียบร้อยลงมาเป็นฟุกแล้วเป็นแบ็คฮาร์ดไปเก็บฟุกได้แล้วอลิสปอนเก็บแบ็คฮาร์ดไปพิสซ่าเอาอีกแล้วนะดีมเซลเลอร์พิสซ่าชนะ4ครั้งถูกต้องครับแล้วตอนนี้ขึ้นนำไปที่8ต่อ5สำหรับดีมเซลเลอร์ใกล้เคียงกับการยืน1ครับสำหรับทางทัวร์นาเมนต์นี้ครับใช่ครับ Valorant Steam Series Victory Challenge ครับผู้ชนะในวันนี้ครับจะได้เงิน 5,000 บาทและมีสิทธิ์ไปแข่งขันต่อในรอบต่อไปเป็นทีมยืนหรือเป็นทีมวางนั่นเองซึ่งทีมที่จะมาท้าชิงในวันพรุ่งนี้ก็คือ Link TH ถูกต้องฮะถ้าเกิดชนะอีกก็ได้อีก 5,000 นะส่วนใครแพ้ก็จะหมดสิทธิ์เลยนะครับไม่ได้เงินแล้วก็ไม่มีสิทธิ์กลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยครับคือต้องบอกว่าผู้ที่ชนะเนี่ยจะได้อยู่ต่อฮะโดยที่จะมีผู้ท้าชิงที่เข้ามาท้าชิงในทุกๆวันนะที่มีการแข่งขันนะครับซึ่งของเราเนี่ย Victory Challenge ของทางซีรีส์เนี่ยจะมีทั้งหมดวันจันทร์และวันอังคารตีกันไปเรื่อยๆนะครับ4สัปดาห์แล้วเรียบร้อยให้ไดเวอร์เฮดช็อตใส่เซอร์พีมไปครับตีไปเรื่อยทั้งหมด8วันด้วยกันนะถ้าชนะรวด8แมตช์ก็ 40,000 ใช่ครับนะครับแล้วก็ได้เงินโบนัสอีก 5,000 เป็น 45,000 ถ้าได้เวลคอมแบทสกอร์อีกก็ 50,000 ซึ่งมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะอยู่กับคนที่เล่นเยอะที่สุดนั่นแหละถูกมั้ยฮะลาลิสปอนกับไดเวอร์นาทีครับทริปเปิลคิวให้กับอาริสปอนให้กับดีมเซเลอร์ไปนะครับถูกต้องครับแล้วดูไมทีครับเห็นตำแหน่งที่บีเมนแล้วมีสแนปมาหลอกล่อไมทีเฮิบแฮปรีโหลดครับไมทีใจแข็งเหมือนกันอะไรครับแฮปช็อคลีกรีคอนโบเฉยเลยแล้วเดินดันออกมาช็อตตี้ครับไมทีล่อเลยนี่ฮะไมทีเต้ครับแบบประสาทดีเหมือนกันนะ9ต่อ5ครับดรีมเซลเลอร์ขึ้นนำฮะใช่ครับอ
Here. Wow, this is a nice spot. Let's go there. เอาละครับวินนี้ครับนำอยู่9ต่อ5นะครับ Here.แล้วดูน้ำหนักครับท่านผู้ชมครับดีเซลเลอร์กันหนักบีเหมือนกันนะเราใช้โดนเช็คมาก่อนครับเต้เห็นแล้วนะครับบีเมนมีคนเต้รีคอนโบตรงกลางไปไดเวอร์เดินเข้าบีเมนมาครับสเปกเตอร์ไม่ใช่แค่คนเดียวแล้วครับไดเวอร์เดินนำทัพมาเพื่อนอีก4คนใช่ครับไม่ใช่4แล้วครับ5คนครับรวมตัวอยู่ที่บีเมนครับดีมเซลเลอร์ครับจะตีที่บอมไซต์ B อย่างแน่นอนแล้วเปิดฉากสแกนเข้าบอลที่สปอนไปปักต้นสนด้านบนแล้วโดนยิงฟรีมาไดเวอร์เจ็บไดเวอร์จอนี่เข้าคราวเบิร์ดมาแล้วเขาเทวายหลบเขาไม่ได้ดาวโคเวอร์มาแล้วเต้เก็บไปได้หนึ่งแล้วไม่ทีเต้ไปได้ครับแล้วดูฟุกเข้าบูด็อกยิงทะลุเก็บแบล็กฮาร์ดไปโอ้โหเอาละครับเหลือ3ต่อ4ผู้เล่นแล้วป่ามายิงเกือบพลาดเหมือนกันนะไดเวอร์ครับแล้วเฮดช็อตใส่เจไดไปเหมือนกันครับใช่ครับแล้วเซอร์ปีมลงมาปิดมุมจอนี่เก็บไดเวอร์ไปได้ตัวเองโดนยิงมาเลื่อนเหลือ83ก็เกาะอีก16แล้วเขาตั้งรับอยู่ด้านในแล้วใช้โดนออกมาดูแล้วไมทีว่าไงไมทีรอเป้ามาแล้วเซอร์ปีมเดินมาเก็บฟุกฟรีๆเลยครับแล้วครอสมาจากด้านในอลิสฟอร์ดเก็บไม่ได้แล้วดูสไปค์แคมเห็นเลน่าคนสุดท้ายแล้วครับชาโดว์เอาละครับเรียบร้อยแบบนี้ชาโดว์เหลือคนสุดท้ายครับแล้วดิมเซลเลอร์สไปค์ใกล้จะเวลาแล้วด้วยแล้วเขาจะทำยังไงครับเฮ้ยแล้วชาโดว์เฮดช็อตสมาธิไปแล้วปาดมาเป็นชาโดว์ดับเบิลคิวแต่กู้ไม่ทันครับแม่ท่านผู้ชมเรียบร้อยโอ้โหแล้วดีมด้วยแล้วดีมเซลเลอร์มาเป็นสเปกเตอร์นะครับบูด็อกนะพี่อาร์ครับแล้วได้วางสไปายแล้วสไปายระเบิดชนะได้วินเนี่ยวินนี่ฟูบายจัดจัดนี่แล้วส่งให้อเมริกเกมมิ่งพี่อาร์ครับจนเลยครับหยิบบักกี้มา2คนครับเชอริฟ1คนและคลาสสิก2คนยังไม่ซื้อปืนนะเอาละครับน่าสนใจฮะลักษณะแบบนี้ I will rip the light from them เข้าสู่ราวที่16ครับสถานการณ์ตอนนี้ดิมเซอร์นำอยู่10ต่อ5เลยครับแล้วมีการออกมาสแปมใส่ในเด็กพร้อมกับโดนแล้วเรียบร้อยครับแบล็คฮาร์ดเฟรนซี่เก็บไมทีไปจับลูกคุ้มที่เดียวครับชาโดว์ย้อนกลับมาครับดาวเวอร์เรียบร้อยดีฮะแม่ชาโดว์กับนาเทนและเก็บมาเป็นเต้ครับมาใช้บักกี้ดับเบิลคิวเฉยเลยครับท่านผู้ชมคณะนาเทนเหลือคนเดียวแล้วครับ1ต่อ3แบบนี้จะเป็นโอกาสของอาริเกมมิ่งครับนายเทน1ต่อ3แต่เลือดยังพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวดูนายเทนจะเช็คจะเช็คสุดเหมือนกันแต่ว่าแบล็คฮาร์ทจะพร้อมยิงกว่านะครับเอาสิครับมีพลาดเหมือนกันสำหรับดีมเซลเลอร์ครับแล้ววินนี้ครับไล่ขึ้นมาเป็น6ต่อ10ครับสำหรับทางอาร์มอรี่เกมมิ่งท่านผู้ชมน่าจะไม่ตายง่ายๆครับอเมริกเกมมิ่งเพราะว่าเป็นฝ่ายตั้งรับด้วยนะครับต้องมีสักช่วงที่เหมือนดักจังหวะทันนะครับครับดูขจรนี้ชาโดว์เขาเก็บไดเวอร์ไปก่อนนะครับแล้วนายเทนดิมเซลเลอร์เริ่มไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันเหมือนกันนะครับแล้วจังหวะนี้แม่เฮดช็อตคืนได้สวยเขานายเทนครับแล้วโรลลิ่งทันเดอร์เข้าไปแบบไม่นัดกับใครบอกให้เพื่อนเข้าเถอะแต่ไม่โดนเซอร์ปีมไงพี่อาร์ตเขาหลบอยู่แล้วแล้วสแกนเห็นแบบนี้เรียบร้อยเก็บไปในเซอร์ปีมมาโดนฟุกเทไปได้ครับแล้วเต้มาจากนี้เฮนเตอร์ฟิลลี่เก็บไปได้แล้วเจไดเฮดช็อตไม้ทีไปเอาเรื่องนะทีนี้ครับท่านผู้ชมครับมาดูอลิสปอน I have the spike เดินนิ่งๆเลือดๆเข้ามาครับอุ้ยแล้วอลิสปอนหลุดมาเหมือนแบบนี้สเปย์เฮดช็อตแบล็คฮาร์ทไปอลิสปอนรอจังหวะครับแล้วหลังใช่ไหมพี่ฮัทอีกคนอยู่หลังใช่ไหมนี่ฮะเจไดรวบมาแบบนี้นี่รีสปอนต้องแม่นสู้เท่านั้นเลยครับขึ้นไหมข
ขึ้นว่ะขึ้นมาเคลียร์ก่อนครับโดยที่ไม่ได้สนใจหลังเลยครับ30 seconds left 28วินาทีแล้วรีสปอนแม่นแต่เจ็บหนักจัดๆเหลือ5ท่านผู้ชมแล้วโดดมาวางด้านหน้ามอบครับรีสปอนไม่ได้ทันคิดเลยว่ามันหายไปหมดแล้วประตูโดนปิดว่าหลังจะมีหรือเปล่าครับรีสปอนเลยลงมาแล้วเลือดเหลือน้อยก็โดนยิงไปครับไล่มาเป็น7ต่อ10ครับอาร์มอรี่เกมมิ่งเอาละครับห่างอยู่3วินนะตอนนี้Here. โอ้โหGet out of my way. มาดูครับสิบต่อเจอร์มากับเบรสตอมไปไดเวอร์แล้วไดเวอร์ไม่ได้ใช้ครับจังหวะนี้เจไดเฮดช็อตไดเวอร์ไปฮะมีดไม่คมแบบนี้เรียร์ของชาโดว์ไปที่เอช็อตแล้วแถบยิงตรงบีคอนเนคเตอร์อลิสปอนเฮดช็อตเต้ไปได้แล้วเซอร์ปีกับเจไดเข้าเก็บนายเทนกับฟลุกไปอลิสปอนเฮดช็อตเจไดขึ้นมาเหมือนกันทั้งคู่ revealing area อลิสปอนครับหมายที่แล้วสเปรย์มาของรีสปอนเก็บสเปรย์ไม่ได้รีสปอนวันนี้ฮอตเหลือเกินเข้าดีมเซลเลอร์แล้วเดินมาหงายครับแบ็คฮาร์ดครับจังหวะนี้เก็บไม้ทีไม่ได้ออกจากบีเบนมาแล้วก็พารานอยมาแม่รีสปอนหันหลบฮะแม่หันก็หลบไม่ได้เว้ยเฮ้ยหน้ามืดเหมือนเดิมเอาละครับ30 seconds left แล้วเป็นปอนอีกครั้งนึงครับครับแต่เลือดนี่ดูจะสู้ลำบากนะรีสปอนปิดประตูครับจะทำได้ไหมรีสปอนครับ1ต่อ2ครับแล้วเวลาเหลือ10วินาทีวางสไปค์ลงมาตรงอีบ็อกครับรีสปอนอุ้ยแล้วเขาอยู่ตรงกลางฮะชาโดว์อ้อมหลังครับเฮ้ยชิปอีกเหรอกูได้ยินฮะปอนนี่ก็ไม่ได้ห่วงหลังเลยฮะรีสปอนผมก็ข้องใจลาฟเตอร์เป็นหลักเลยครับมันเงียบเกินไปแล้วเพื่อนจะเตือนนะเลยขึ้นมาลาฟเตอร์เลยต้องขึ้นมาข้างบนนะดูดิถามจริงปอนเพื่อนเพราะมุมที่วางในมุมนี้โอ้เขามีฮันเตอร์ฟิลลี่ครับแสบไม่ได้ท่านผู้ชมแล้วไงอ่ะไม่ทันนะทิ้งไปฮันเตอร์ฟิลลี่ให้เลิกแก้เก็บเทียบแล้วโดนระเบิดตายคู่ด้วยดับเบิลคิวลิสปอนนี่มีฉีดปลาหมึกไปแล้วโยกใส่ปลาหมึกไปทิ้งมันก็ยังแสบอยู่นะลิสบอนอ่ะครับไม่ได้สังเกตเห็นอัลเตอร์ฟิลี่ก็ว่าไอ้ทำไมเขาน้องเขามายึดเฮเว่นขาดนะถ้าเขาใจแข็งกว่านี้เพราะว่านัดแรกมันกู้เสร็จใช่เพราะอัลเตอร์ฟิลี่มันต้องโดนสองนัดไงพี่อาร์ตถ้าเมื่อกี้คนแรกกู้ยอมโดนแล้วครึ่งหนึ่งแล้วอีกคนมาแก้ชนะน่าจะสั่นใช่เพราะว่านี้ปอนก็มีใจหายเหมือนกันก็ต้องหัวใจแล้วคงคิดมาไว้หมดแล้วครับเมื่อกี้ใช่ครับแล้วตอนนี้ขึ้นนำ11ต่อ7ครับสำหรับดีมเซลเลอร์พวกเขาต้องการแค่2วินครับวันนี้พวกเขาจะยืน1ฮะใช่ครับแล้วสเปรย์มาแบ็คฮาร์ดเก็บไม่ได้นายเทนมาเทรดแบ็คฮาร์ดไปครับเอาแล้วก็ชาโดต้องโรเตทไปช่วยก่อนเลยครับนะครับชาโดต้องรีบฮะดาเขาว่ามาปิดไว้แล้วไม่ทีในชุดทรีปครับเห็นตำแหน่งว่านายลึกมีคนหนึ่งแบบนี้ไหลแล้วครับมันโล่งแล้วไซเบอร์เคสไปปิดไปที่มาร์เก็ตแล้วถมเข้าใส่ฟลุกครับฟรอมเดอะชาโดเข้ามาอ๋อไม่ใช่คู่ต่อสู้เป็นฟลุกเนี่ยฟรอมเดอะชาโดเข้ามาในลึกเข้ามารอครับแล้วกำพารานอยฮะฟลุกรีเทคครับ Why destroyed อุณตั้งโซนแข็งแบบนี้เดี๋ยวต้องดูจะรีเทคอย่างไรครับอัลมอรี่เกมมิ่งแล้วนายเทนเนี่ยเดินมาตลบหลังนายเทนยิงแถบทิ้งไปแล้วเป้ามาไม่ทันเซอร์บีมเก็บนายเทนไปได้เบรสตอมจ่อที่ดาร์คโคเวอร์เบสตอมจ่อที่ดาโคเวอร์ไปหนึ่งแล้วฟลุกเก็บไม่ได้แล้วดูไม้ทีกับฟลุกครับคนอีก1เฮดช็อตฮะแล้วเป็นฟลุกเนี่ยดับเบิลคิวไปแล้วแล้วจากนี้มาเทสได้ของฟลุกทริปเปิลคิวครับฟลุกนิดเดียวฮะเมื่อกี้นี้ท่านผู้ชมครับฟลุกซัดไป3ครับสำหรับโอเมนของฟลุกแล้วครับ match point ขึ้นแท่นแล้วครับดีมเซลเลอร์พยานครับกับการยืน1ในวันนี้ครับสำหรับวอลเลนสติลซีรีส์วิกตอรี่ชาเลนจ์ครับ
อีกแค่วินเดียวครับท่านผู้ชมครับครับดีมเซลเลอร์จะได้เงินรางวัล 5,000 บาทแรกไปครองนะครับแล้วเขาจะเป็นวิกตอรี่คนแรกนะครับทีมแรกนะเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยเอาละครับวางเป้าสวยๆแต่ว่าเป็นไดเวอร์ยิงได้ก่อนแล้วเขาคาวเวิร์ดเข้ามาแล้วพุ่งเข้ามาแบบนี้เฮ้ยไม่มีใครเช็คท่านผู้ชมอีสปอร์ตเรียบร้อยเซอร์ปีนดับเบิลคิวไปรีสปอนเก็บมาได้ครับแล้วแบล็คฮาร์ทไปเก็บฟลุ๊กมาเหมือนกันแล้วแบล็คฮาร์ทดับเบิลคิวเก็บรีสปอนไปแล้วด้านบนมาปาดไปเป็นเต้ครับเก็บไดเวอร์ไปได้ยังไม่ยอมฮะอาร์มอรี่เกมมิ่งไล่ขึ้นมา8-12เอาละครับยังไม่ยอมง่ายๆนะครับการแข่งของเราเนี่ยจะมีทุกๆวันจันทร์และวันอังคารนะพี่อันเนาะสำหรับทางทัวร์นาเมนต์ของเราครับ Valorant Series Victory Challenge ฝากติดตามด้วยละกันนะครับพรุ่งนี้จะมี1วันครับผู้ชนะวันนี้จะยืน1ได้ 5,000 บาทและจะยืนต่อไปแต่พรุ่งนี้มีทีมมาท้าชิงแล้วนั่นคือ Link TH ถ้าเกิดพรุ่งนี้ใครชนะได้ 5,000 บาทครับแล้วได้ยืน1ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพรุ่งนี้ทีมชนะวันนี้ได้อีกนะ 10,000 บาททันทีนะแล้วได้ยืนต่อด้วยนะครับนาเต้ครับใช้โดนในการเช็คบีเมนก่อนแล้วดาก็เวอร์มาปิดแล้วแกอัพดาผ่านโดนมาจังหวะนี้ง่ายชดาแบ็คฮาร์ดเก็บไดเวอร์ไปครับแล้วไหลตามมันออกมาปืนพกแบ็คฮาร์ดดับเบิลคิวไปได้แล้วไม่ทีมาเทแบ็คฮาร์ดไปแล้วเต้ไปเก็บได้แล้วอลิสปอนเฮดช็อตเต้คืนมาเทกันไปตรงนี้ครับทางด้านหน้าอ้าวแล้วไม่เช็คเฉยอาเทนนะเมื่อกี้แล้วรีบวางสไปค์ก่อนหรือเปล่าอลิสปอนอลิสปอนแคนเซิลนะเรียบร้อยครับจงจะปล่อยไหลเข้ามาตอนนี้9-12ครับแล้วน่าจะจนนะสำหรับดีเซลเลอร์นะครับจนไม่จนฮะมีคนควักวันเดอร์มาแล้ว3กระบอก4กระบอกไม่จนฮะแต่น่าจะเป็นโอกาสท้ายๆก่อนที่จะจนเลยครับนี่ครับเหลือ600ฮะเป็นวันเดอร์สู้กัน5กระบอกครับตอนนี้มีฟันทอมคนหนึ่งครับก็คือเต้ทุกๆวินนะครับเป็นแมชพอยต์ครับครับแล้วดูครับเจไดแล้วเรียบร้อยเจไดดับเบิลเฮดช็อตไปแล้วชาโดว์เฮดช็อตไป3หัวเน้นๆนะเอาดิฮะผมบอกก่อนถ้าประมาทนะครับแกพร้อมจะมาเหมือนกันนะครับแล้วดูไมค์ทีครับไมค์ทีใครมาเหยียบอะไรตรงนี้ครับไมค์ทีเฮดช็อตแบล็คฮาร์ทไปได้นะมาติดแท็บไวครับแล้วไม่ทีเหลืออยู่กับรีสปอนแค่2คนนะครับส่วนทางอัลลี่เกมมิ่งเหลือ4คนครับใช่ครับจะคลัชกลับมาได้ไหมครับอีกแล้วเหรอฮะอลิสปอนครับฮันเตอร์ฟิวรี่ฮะขออีกสัก1ศพไหมเขามีกี่ลูกแล้วเนี่ยเหลือลูกเดียวลูกเดียวนะมี5ลูกละ6ลูกอลิสปอนครับพยายามจะวางเป้าครับอลิสปอนแล้วเขาอยู่ด้านล่างครับเจไดนี่แล้วเต้เก็บไม้ทีไป1-4อลิสปอนเหลือคนเดียวเรียบร้อยครับเซอร์ปีมเก็บอลิสปอนแล้วไล่มาเป็น10-12ครับอาร์โมลี่เกมมิ่งThat goes there. จะดูเหมือนจะไหลๆนี่ครับน่าเป็นห่วงนะ This is a nice. This goes here. หมายถึงห่วงใครฮะห่วงดีเซลเลอร์ฮะตอนนี้มีสิทธิ์โดนตีเสมอจนถึงโอเวอร์ไทม์นะครับเป็นไปได้นะครับผมบอกก่อนเลยเป็นเล่นไปแล้วลูดมาของไดเวอร์ฮะเก็บเต้ไปได้ครับกลายเป็นวีที่จนๆหน่อยครับก็มาปะเปิดคิวได้ก่อนนะครับเอาละริสปอนก็ไปเก็บได้แล้วแบ็คฮาร์ดจะไปเก็บบอลเดอร์แล้วจะโดไปเฮดช็อตริสปอนคิวมันจะเหลือ3-3แต่ปืนมันต่างกันอย่างนี้เลยครับเป็นชาโดเฮดช็อตไปฮะเรน่าแล้วมีแฟลชพอยต์ออกมาครับฟลุ๊กครับจะเดินเข้ามาที่ช็อตครับตรงนี้ Stealing sight. ดูครับเรียบร้อยดีนะชาโดว์ฮะทริปเปิลคิวไปครับเรียบร้อยเหมือนกันนะชาโดว์4คิวฮะในวินนี้ชาโดว์คนเดียวฮะเรน่าเนี่ยย้ำอีกสักครั้งนึงครับแชทโหวตนะครับ82-18นั่นคือวินนี้นะขออภัยฮะนั่นคือแมปนี้นะครับต้องครับเฉพาะ
แผนที่นี้นะพี่อาร์ตนะแล้วตอนนี้ครับถ้าเกิด Amory Gaming ได้ overtime overtime ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแต้มใครใครก็รักนะฮะตอนนี้ผมบอกเลยว่า Get out of my way มีสั่นๆเหมือนกันแล้วเขาโอ้โหต้องอัพดราฟขึ้นมาก่อนเลยครับสี่เมื่อกี้แล้วเรียบร้อยแล้วเต้ครับฟอร์มเดอะชาโดว์มาใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วฟุกครับโดนเก็บไปครับแล้วแกสแกนนี่รอเข้ามาใครติดสแกนในแกโอดินยิงหน้าไหม้นะผมบอกก่อนครับเขาโดนเก็บไปก่อนแล้วนะน้องฟุกฮะมีสิทธิ์โอเวอร์ไทม์นะครับค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับการโอเวอร์ไทม์ไปดูไดเวอร์ครับเบรสสตอร์มรออยู่ครับไดเวอร์Off your feet. The hunt begins. อุ้ยแล้วด้านไหนไม่เช็คเลยครับโอ้โหแล้วแบ็คฮาร์กับเต้เก็บไม่ได้แล้วชาโดว์เก็บไม้ทีไปพี่ฮาร์ดครับเรียบร้อยดีแล้วเรียบร้อยชาโดว์ครับโอ้โหโอ้โหถามครับท่านผู้ชมครับถามจริงๆเนี่ย Switching sides. Team Sailor Overtime. ขายฝัน eSports อยู่ดีๆก็แผ่วดีก็แผ่วเฉยแล้วเช็คไม่นั่งไหนนี่อะไรฮะคือข้างในเนี่ยฟลุกโดนเก็บไปด้วยนะฮะเมื่อกี้แล้วโรลลิ่งทันเดอร์ไปเนี่ยไม่มีใครเช็คด้านในอ่ะโดนยิงฟรีนะเมื่อกี้เจ็ดนะไดเวอร์เสียดายเบรดสตอมมาดูครับตอนนี้สลับฝั่งมานะครับดิวซิลเลอร์เป็นฝ่ายตั้งรับก่อนนะครับ Here. ไม่คิดว่าจะมาถึงโอเวอร์ไทม์ครับคู่นี้Cover going out. เอาครับสแกนเข้าไปก่อนนะตรงนี้โซว่าใช่ครับไม่จบง่ายๆซะแล้วครับคู่นี้คุณแล้วเขายิงสลุมาแล้วเป็นแบล็คฮาร์ดครับเปิดเก็บไดเวอร์ไปก่อนอยู่ดีๆก็แม่นฮะผมบอกกันเลยว่าแมป3กำลังจะมาท่านผู้ชมครับก็ดีนะผมว่าดูแมป3ไปเลยดีกว่าเออนะครับผมแล้วถ้าเกิดอัมรี่เกมมิ่งเนี่ยคัมแบ็คเกมนี้ได้เนี่ยผมว่าเกมหน้าเนี่ยลุ้นมันนะเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องนะฮะผมบอกเลยโมเมนตัมมันจะเปลี่ยนนะใช่ครับมาครับน้องฟลุ๊กครับเดินออกมาครับฟลุ๊กสปีมโอ้โหต้องชมนะเวเกมมิ่งแกก็รวมใจกันมาดีนะใช่ครับเคจทำให้ความแม่นเฉียบๆของดีเซลเลอร์นี่แผ่วไปเลยครับเจไดครับเช็คสุดฮะเจไดไม้ทีแล้วกำลังจะเสียโอเวอร์ไทม์ในการตั้งรับที่เสียเปรียบหนักเลยนะใช่ครับแล้วรีอาเข้ามาเคจทริกเกอร์เฮ้ยถามจริงๆเธอ30 seconds left พลาดนะไม้ทีตัดสินใจไม่ดีเลยครับแล้วชาโดเก็บไม้ทีไปครับคือเจ้าตั้งแต่ต้นก็ไม่เอาพี่อาร์แล้วเดินไปจังหวะสอนมันไม่ทันแล้วครับแล้วดูจังหวะนี้สเปย์มาของนายเทนเก็บไป1นายเทนสเปย์ไปแล้วกดหลังกล้องมาลิสบอลยิงทะลุเฮดช็อตเจไดไปเข้ามารีเทคครับลิสบอลเช็คข้างใต้เฮเว่นอยู่แล้วชาโดออกมาอยู่ด้านนอกแล้วโดนอัพเตอร์ช็อคต้องหลบก่อนแล้วน้องฟุกจอดอยู่ในดาร์คโคเวอร์ครับแล้วดูเซอร์บีมเก็บลิสบอลไปแล้วเข้ามาทีฟุกเฮดช็อตไปได้1แล้วดูฟลูครับรอจังหวะเฉียบๆครับอยู่หน้าประตูปิดมาปิดแล้วได้1แล้วจังหวะนี้นายเทนครับวางเป้าอยู่ที่วางสไปค์เก็บไปได้ครับโอ้พลิกสถานการณ์ครับสำหรับดีมเซลเลอร์ฮะสุดยอดไปเลยครับขึ้นนำ 13-12 ครับต้องชมการรีเทคแหละแล้วก็พูดตรงนะ Match point ก็ไม่ได้มาพร้อมกันนะแต่ยิงเฉียบคมอยู่จริงแล้วต้องชมฟลุ๊กด้วยเมื่อสักครู่นี้คือแกกล้าเล่นกับดาร์คโคเวอร์ถูกต้องนะครับเอาละครับ 13-2 ครับขึ้นนำไปอีกครั้งหนึ่งครับในโอเวอร์ไทม์แรกนะครับแต่ต้องมาดูเกมบุกครับคือต้องบอกว่าก่อนจะโอเวอร์ไทม์นะครับ Hit them hard. ดิมเซอร์บุกไม่เข้าเลยนะฮะประมาณสัก 5-6 ดิมจะติดเอาละครับเกมบุกของดิมเซอร์จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเปล่า Enemy เต้ครับยังคงเป็นปืนสุดเดือดนะครับเอริยามาครับโอ้โหนี่คือแกเล่นช้าเลยครับทางด้านของดิสเลอร์เ
เหมือนไม่กล้าเล่นเกมบุกเลยครับแล้วดูครับเรียบไปยังไงล่ะครับไดเวอร์แล้วเขาสวนมาแล้วยิงทิ้งไปเลยโอเปอเรเตอร์มาของไดเวอร์นะครับจะเดินนำทัพเข้ามาครับแล้วเจไดจะผ่ามาหมดพอดีไซเฟอร์เคสเฮดช็อตไมทีไปครับน่าจะได้กระทำมิ่งแกดีเหลือเกินครับเกมรับผมเข้ามาแล้วครับแล้วเขาเห็นจากกล้องแล้วเขายิงสแกนไปแล้วดูฮาเซอร์บีมแล้วเขาวางเป้ารอแบบนี้แล้วดูฮาเซอร์เบอร์เคสครับขึ้นมา2อันทีเดียวครับแล้วเซอร์บีมเก็บรูปไปได้ครับโอเวอร์ไทม์สองกำลังจะมาหรือเปล่าเรียบร้อยชาโดว์เก็บไปได้นายเทนเก็บเจไดไปครับอลิสปอนไม่ไหวเหมือนกันเซอร์บีมเดินมาปาดเฮดช็อตอลิสปอนไปแล้วเหลือนายเทนคนเดียวนายเทนสเปย์เฮดช็อตไปด้านบนเฮเว่นแล้วสเปย์จะผ่านดักคัฟเวอร์โดนโอดินของเต้โอเวอร์ไทม์สองฮะมีปัญหาเรื่องเกมบุกจริงครับ Switching sides overtime พี่อาร์ตเราสังเกตเห็นเราไปภาคมาเนี่ยทีมจาก C เนี่ยเขาไม่ค่อยมีแยกนะพี่อาร์ตสังเกตไหมถูกต้องเขาจะแบบรวมกันจุดจุดหนึ่งปั๊บฮึบพับฮึบพับผุบพับผุบพับทำเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาเหนือบ้านเราอย่างชัดเจนนะผมบอกก่อนเลยครับท่านผู้ชมบทจะแห่ก็คือเล่นไวเลยใช่แล้วเขาจะไม่มีแบบอย่างเงี้ยคือผมว่าในทีมไทยของเราเนี่ยจะติดเกมชูตติ้งอีกเกมนึงมาคือพยายามจะแบบเอาปืนนี้เปิดก่อนดักเก็บก่อนอะไรเงี้ยคือต่างประเทศเนี่ยเจ็ตฮะผมบอกก่อนคือตัวเปิดแล้วจะกรูเข้าไปพร้อมกันโดยการใช้สกิลคือเล่นด้วยคอมโบสกิลมากกว่าใช่แล้วก็ไปแลกกันเทรดกันนะตรงนั้นนะครับหรือก็เซอร์ปิบนับกันใหม่ครับตอนนี้2วินห่างครับไป1รับ1ฮะบุก1รับ1ก็จะได้ชัยชนะไปเลย Caution hereยังไม่มีใครเก็บ first kill ซึ่งกันและกันได้ครับเซอร์ปีมครับดูรอจังหวะแบบนี้เขาจะเข้า B หรือเปล่าครับเข้ากลางมาแล้ว2ครับตอนนี้ไม่รู้ดิมเซอร์ตั้งใจปล่อยหรือเปล่าครับตอนนี้ครับเจไดแล้วเรียมาจังหวะนี้ครับเจไดรอจังหวะอยู่นะครับดีเฟนเดอร์เบสถึง2คนพี่อาร์ตครับแล้วมาเก็ต2คนด้วยครับแล้วนายลึกคนหนึ่งอ้าวตีไงแตกเนี่ยอ้าวแตกฮะอย่างงี้ยังไงฮะเข้ามาแล้วฮะร่วมมาซับเรียบร้อยฮะเจไดครับตียังไงให้แตกไปแล้ว1แล้วเรียบร้อยยิงสู้ไม่ได้ครับแมสเตอร์แตกไปแล้ว2อลิสปอนเทรดมาได้แล้วเต้แล้วดูแบงค์ฮามาตลบหลังแล้วไม่ทีเขาเก็บแบงค์ฮาเทรดมาได้เหมือนกันแล้วไม่ทีเหลือคนเดียวเรียบร้อยเดินมาปาดจากเต้ครับเอาละครับขึ้นแท่นแล้วครับโมรี่เกมมิ่งคดีพลิกตะเด่น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 นะฮะความกดดันไปอยู่ที่ดรีมเซลเลอร์แล้วกำลังจะมีแผนที่ที่3ที่มีชื่อว่าฮาเวนแมป3อะไรนะฮะฮาเวนนะครับผมอยากดูแล้วพี่อาร์ครับเพราะว่าโมรี่เกมมิ่งเล่นดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะดีขึ้นเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่า AG ดีขึ้นหรือดิมเซลเลอร์นี่อยู่ดีก็ปล่อยจอยทิ้งไปนะครับดิมเซลเลอร์นี่ชะงักเลยด้วยความแม่นเข้าไปแปลกๆเลยนะสำหรับดิมเซลเลอร์นะอยู่ๆก็แผ่วไปนะครับอุ้ยอายเทนครับเชื่อได้ครับนายเทนถ้าได้ก็คือเสมอโอเวอร์ไทม์ครั้งที่3 Cage no more charges สปีมครับแล้วยังไงดะโอ้ยพารานอยออกมาเหลือไดเวอร์สเปย์เข้าไปจะมาบุกเข้าครั้งนี้หรือเปล่าเจไดยังคงแม่นอยู่ในแบ็คฮาร์ดช่วยกันไปแล้วอลิสปอนเก็บไป2ครับกับฟุกใช่ครับแลกกันมาจังหวะนี้แล้วชาโดมาตลบหลังครับชาโดมาตลบหลังว่าไงเจอใครไหมยิงประตูทิ้งไปสำหรับเซอร์ปีมแล้วอลิสปอนจะวางสปายลงมาที่บอมไซเอแล้วสปายแคมมาเซอร์ปีมโดนยิงทิ้งไปก่อนแล้วก็สำหรับสปายแคมเขาเล็งมาเรียบร้อยอลิสปอนโดนยิงทะลุมาจากชาโดครับเก็บอลิสปอนไปจากด้านหลังแล้วเขาดิสมิทหลบไปด้วยแล้วฟุกเหลือคนเดียวแล้วนายโอ้เหลือไม้ทีด้วยครับไม้ทีเก็บเซอร์ปีมไม่ได้แล้วโอดินล่างทะลุมาอยู่ไม้ซีอยู่ตรงอีบ็อกไม้ซีอยู่ตรงอีบ็อกแล้วเขาหมดมาไม้ซีโดนเต้เก็บไปน้องฟุกเหลือคนเดียวครับท่านผู้ชมครับน้องฟุกไม่ไหวแล้วจังหวะนี้เต้สวยงามครับท่านผู้ชมครับ
เอาชนะไปได้ครับสำหรับ Armory Gaming ยังไม่สามารถยืนหนึ่งได้สำหรับ Dream Seller และผมบอกเลยต้องมี Haven นะพี่อัน Defenders win AG comeback AG comeback และมีสิทธิ์จะกลับมายืนหนึ่งผมพูดตรงนี้โอ้ต้องดูสกอร์ครับท่านผู้ชมครับดูเหมือนจะเป็น Shadow นะครับกับ Jedi นะสองคนนี้ครับที่จังหวะแบกกลับมาได้ค่อนข้างสวยงามครับโอเคครับท่านผู้ชมครับอลิสปอนครับท็อปแฟกครับของดีมเซลเลอร์23คิวไนเทน22คิวไมที20คิวไดเวอร์14คิวฟลุก15คิวครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าทุกคนของ AG ช่วยกันยิงหมดเลยนะก็เป็นเต้26คิวนะครับแบล็คฮาร์ท24คิวฮะซูเซอร์พีมครับ21คิวชาโดว์20และเจไดย19คิวเอเวอเรจคอมแบทสกอร์ที่เยอะที่สุดเป็นของเต้ครับ275จากโซวาของ Armory Gaming ครับท่านผู้ชมใช่ครับนี่นะครับท่านผู้ชมและ First Blood ให้ทีมเยอะที่สุดในกลายเป็นเจไดครับ7ครั้งด้วยกันฮะและเยอะที่สุดในแมปนี้ด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ Valorant Steel Silly Victory Challenge นะครับเรายังหาทีมที่ยืน1ในวันนี้ไม่ได้ครับเพราะกติกาของเราคือ Best of 3ครับแล้วตอนนี้สถานการณ์ครับใครเลือกแผนที่อะไรมาทีมนั้นชนะใช่ฮะและได้ไปคนละ1แผนที่ตอนนี้เสมอกัน1ต่อ1ต้องตัดสินในแผนที่ที่3ครับนั่นคือ Haven และแผนที่น่าจะตัดสินครับใครถึง13ก่อนใครเป็นผู้ชนะจะคว้าเงินรางวัล 5,000 บาทแล้วยืน1ต่อไปในวันพรุ่งนี้ที่จะไปเจอกับ Link TS ครับและสะสมเงินรางวัลได้ต่อด้วยเดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูกันต่อครับครับสตีลซีรีส์ Artist 1 Wireless หูฟัง Wireless Gaming ไร้สายไม่มีสายก็ไม่มีข้อผูกมัดแค่เชื่อมต่อก็ใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มเสียงไม่มีดีเลย์รับรู้ระยะได้อย่างแม่นยำคมชัดทุกการสื่อสาร 100% เลยปรับแต่งได้ไม่ต้องเหมือนใครฟรีทูบีมีฟรีทูบียูWe'll be right back.
Steel Series Actis 1 Wireless หูฟัง Wireless Gaming ไร้สายไม่มีสายก็ไม่มีข้อผูกมัดแค่เชื่อมต่อก็ใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มเสียงไม่มีดีเลย์รับรู้ระยะได้อย่างแม่นยำคมชัดทุกการสื่อสาร 100% เลยปรับแต่งได้ไม่ต้องเหมือนใครฟรีทูบีมีฟรีทูบียูกลับเข้าสู่ไทยทอดสดอีกครั้งหนึ่ง Free to be me Free to be you อะไรก็อย่างที่บอกครับมีหลายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากทางซีลซีรีส์นะครับและการถ่ายทอดสดของเราก็ยังคงอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ครับทั้งคู่ครับยังหาทีมที่ยืนหนึ่งในวันนี้ไม่ได้ครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ครับ Valorant Steel Series Victory Challenge ที่หาทีมมาดวลกันผู้ชนะจะได้ยืนหนึ่งและไปแข่งขันต่อและได้แมตช์ละ 5,000 นะชนะใช่แล้วครับนะครับสามารถสะสมได้ถึง8แมตช์เพราะเรามีการแข่งทั้งหมดใน8วันด้วยกันทุกวันจันทร์และวันอังคารครับโอ้ต้องบอกอยากเห็นแอทแทคออนไลน์แล้วยังเห็นมิดแอตติจูดยังเห็นทีมใหญ่ๆหลังจากนี้นะครับแต่วันนี้ดูอาร์มอรี่เกมมิ่งกับดีมเซลเลอร์ก็สนุกแล้วแล้วพวกเขาตอนนี้ยังตัดสินไม่ได้เสมอ1ต่อ1ต้องไปดูแผนที่ฮาเว่นครับใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแมปฮาเว่นคือโดนแรนดอมมาด้วยนะฮาเว่นเนี่ย3บอมนะฮะบอมไซส์ A บอมไซส์ B บอมไซส์ C แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะดีมเซลเลอร์เป็นฝั่งตั้งรับก่อนนั่นน่ะสินะครับมาแล้วครับดีมเซลเลอร์ตั้งรับครับอลิสบอนจะเลือกเป็นอะไรไดเวอร์เป็นเจ็ตครับไนเทนเป็นบีชครับฟลุกเป็นโอเมนครับไมทีเป็นไซเฟอร์อลิสบอนน่าจะเป็นโซว่าเหมือนเดิมครับส่วนอาร์มอรี่เกมมิ่งครับเซอร์ปีมรอเลือกอยู่น่าจะเป็นไซเฟอร์ครับส่วนเต้เป็นโซว่าเหมือนเดิมเลยแบล็กฮาร์ดครับเป็นโอเมนเจไดเป็นเจ็ตครับชาโดรอดูครับว่าจะเป็นเรน่าหรือเป็นเลสครับสำหรับชาโดเซอร์ปีมคงจะต้องเป็นไซเฟอร์แน่ๆฮะซาบะคิวจอยเอาละครับแมปที่2นี้ผ่านไปนะครับด้วยสกอร์โอเวอร์ไทม์นะครับแล้วล็อกมาแล้วนะครับเซอร์ปีมครับไซเฟอร์นะครับเต้เป็นโซว่าโอเมนเป็นทางด้านของแบล็กฮาร์ดครับชาโดว์เฮ้ยชาโดว์จะเป็นบริดจ์เหรอครับเมื่อสักครู่นี้ชาโดว์เล่นเนี่ยนะครับเรน่านี่ผมบอกเลยว่ายิงดุมากนะและเจไดครับเป็นเจ็ดครับชาโดว์เหมือนยังคิดอยู่ครับคิดและเลือกอยู่ Select your agent 10วินาทีครับ Select your agent เมื่อกี้สกอร์เขาเท่าไหร่นะ15ต่อ13ป่ะใช่ครับโอเวอร์ไทม์ครั้งที่2พี่อาร์ตครับชัดโดไม่เลือกเป็นดูโอลิสครับแต่หยิบมาเป็นบีชฮะเออเอาดิฮะแล้วแผ่นที่นี้คือแผ่นที่ตัดสินแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่านผู้ชมครับ Armory Gaming หรือ Dream Seller จะได้เงินรางวัล 5,000 บาทวันนี้บ่ายและได้ยืนต่อด้วยในวันพรุ่งนี้และทีมที่มาท้าชิงในวันพรุ่งนี้สำหรับรายการนี้ของเราก็คือ Link TH ครับใช่ครับมาครับ That goes thereเข้าสู่เกมอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือแมปที่3นะครับไม่มีแมปที่จะสุดท้ายกว่านี้แล้วนะซ้ายมือของท่านผู้ชมครับเป็นแฟลชเซลล์จากเมืองคุร่านะครับซึ่งเป็นแบรนด์เซลซิรีวันนี้เป็น Joy Nimbus นะครับใช้งานกับ iOS ได้ทุกสินค้าเลยนะครับโดยเฉพาะเกมที่เป็นเกมอาร์เคดจากทาง iOS นะครับเอาละครับเริ่มวินแรกครับท่านผู้ชมครับผ่านไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ2เกม2แมตช์ที่ผ่านมานั้นทางด้านของดีมเซลเลอร์ชนะ Prison Lair ได้ทุกครั้งครับครับ 100% เลยมาดูเกมนี้กันบ้างครับดีมเซลเลอร์ครับเป็นฝ่ายตั้งรับก่อนด้วยนะครับ Lock in sight มาครับเจไดต้องมาดูนะว่าดีมเซลเลอร์จะได้ปืนพกอีกไหมพี่อันใช่ครับถ้าปืนพกได้อีก 100% 100% จริงนะครับ
แล้วดาร์คคัฟเวอร์มาที่ดับเบิลดอกครับเซอร์พีนเลี้ยวออกมาที่หน้าโซน B แทนครับสแกนไปก่อนในบอมไซบีแล้วเซอร์บีมนำทับเข้ามาไซเฟอร์แล้วโดนแฟดพอยต์เบรกไว้แล้วก็โดดหลบมาก่อนแล้วเซอร์บีมดันออกมาที่เอเลยแล้วเต้กระโดดเฮดช็อตไปได้เซอร์บีมเก็บไม้ทีไปผมบอกแล้วโมเมนตัมมันเปลี่ยนครับจริงฮะเอาวันนี้เกมมิ่งเนี่ยดูพี่ฮาร์ดบีทูเอเฮ้ยแล้วยิงฟรีแบ็คฮาร์ดยิงแต่ว่าเดวิลไม่ได้สนใจเลยครับเขาทิ้งอย่างนี้พี่ฮาร์ดนี่คือแผนที่สวยงามครับเข้ากลางเอวิ่งแล้วทิ้งห้อยไว้ยิงฟรีหมดเลยตัวโรเตทแล้วแม่นเรียบร้อยหมดครับแล้วผมบอกเลยเพอร์เฟกต์วินครับไม่เสียผู้เล่นเลยสำหรับ Armory Gaming ขึ้นนำ 1-0 ครับท่านผู้ชมคือมันกลายเป็นว่าเขาเข้า B มาครับแต่ว่าเขาอ้าวดูนะ Armory Gaming นี่ขึ้นมา 35% แล้วเท่าที่เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแล้วนะเท่าที่เท่าที่แม่หลังจากที่นี่คนที่เลือกลง Armory Gaming ในครั้งนี้เหมือนต้องการถอนทุนนะบางคนเนี่ยเสียไป 5-6,000 แต้มนะเมื่อกี้นะผมว่าคนที่ทายดิมเซลเลอร์ไปเกมแล้วมีโกรธดิมเซลเลอร์อยู่เหมือนกันนะโกรธไม่โกรธนะอยู่ดีก็เหมือนแผ่วๆไปไม่หรอกผมว่าแกไปแยกตีแบบเยอะไปนิดนึงแล้วก็แบบไม่ได้ค่อยได้โฟกัสช่วงหลังๆนะครับผมบอกเลยว่า 5,000 แต้มนี้กว่าจะได้มานะครับเป็นไงฮะเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะแล้วอามูริเกมิ่งขยโยเขาใส่ที่บอมไซซี่แล้วช็อตตี้ของฟุกเข้ามาไม่ทันกันตรงนี้ชาโดเก็บไม่ได้แล้วเจไดมาจากนี้เก็บนายเทนหลังที่วางสไปไปอีกครับโอ้โหแล้วเซอร์ปีมายิงฮอตมาจากไหนเก็บไดเวอร์มาอีกที่ทะลุมาจากดับเบิลดอเอาเลยครับท่านผู้ชมครับสไปค์ planted ดูฮะค่อนข้างจะร้อนแรงครับและพวกเขาใช่ครับจะเป็นฟลอเรสอีกครั้งหนึ่งครับเราเห็นจอวิดโดเรียบร้อยครับฟลอเรสอย่างที่บอกไปครับโอ้โหเอาละครับ AG เหมือนเพิ่งตื่นฮะตรงนี้เหมือนตื่นเต็มตัวแล้วเข้ามาตอนดึกหัวค่ำมันแบบโปรเพสสำหรับ AG อ่ะข้ายังไม่ได้ใช่คือมันอื่นๆมันดึกปุ๊บพลังมานะครับผมสำหรับ AGส่วนทางนี้ฮะทางดินเซอร์นี่คือหมดดึกละง่วงฮะหมดพลังทำงานมา ใช่ไม่ยิงเลยนะท่านผู้ชม2วินที่ผ่านมาเฮ้ยเอาดิฮะพี่อูฮะทำไมดินเซอร์ยังไม่มีสกอร์ยิงนะฮะ2คิวที่2วินที่ผ่านมามันแสดงให้เห็นว่าไม่ได้สู้นะฮะคนดู Take flight เอาละครับกลับมาแล้วครับตรงนี้เฮ้ยเรียบโดนยิงโดนทิ้งไปก่อนครับแล้วเต้ครับตรงนี้พอเป็นวินบายครับก็น่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับดีมเซอร์เลอร์ครับแล้วโดนยิงสวนมาเฉยเลยสเปกเตอร์ผมบอกโมเมนตัมมันเปลี่ยนนี่คือเกมชูตติ้งจริงจริงแล้วจะสแกนเข้ามาสำหรับเต้ครับสแกนเข้ามาในบีครับแล้วเขาไหลเข้ามาแล้วพารานอยเบรกไว้ครับแล้วดูครับพี่อาร์ตเข้าบีโกเองหรือเปล่าครับแล้วนายเทนเฮ้ยโอ้ยนายเทนนะเทือนใจอย่าบอกนะว่าแมวของเราเนี่ยมันจับมาทอมแอนเจอรี่ครับที่สตูดิโอของเรานะฮะแมวจับหนูฮะโอ้โหหนูตัวเป็นๆเลยดินพับๆๆๆแล้วเรียบร้อยฮะรีสปอนให้ด้วยแล้วเรียบร้อยเข้ามาเทรดขึ้นมาเหมือนกันทั้งใหญ่ทั้งนั้นมาทีแล้วเป็นนายเทนก็ไปเก็บแบ็คฮาร์ดเอาเลยเอาดีครับแล้วเจไดหลบชิดดับเบิลดอแล้วปืนมันโผล่นิดนึงครับเจไดจะเข้ามาแล้วไม้ทีกูหมดเรียบร้อยผ่านไปแล้วไล่มา1ต่อ2ครับดินเซเลอร์สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ Valorant Steel Series Victory Challenge นะครับครับรับชมกันทุกวันจันทร์อังคารนะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นผู้ชนะของวันนี้ครับที่จะยืนรอการมาเขาเรียกว่ามาท้าชิงจากลิงค์ TH ครับมารอดูกันว่าจะเป็นใครครับเฮ้ยแล้วเขายิงมาเรียบร้อยฮะไดเวอร์กับเฮดช็อตใส่เซอร์บีมไปไดเวอร์ร้อยดีครับมาทีครับแล้วดูครับท่านผู้ชมคาร์ไดเวอร์ครับเก็บเต้มาเหมือนกันครับแล้วดูพารานอยเข้ามาในบอมไซต์ A ใช่ครับแล้วไดเวอร์ว่าไงไดเวอร์ได
ไดเวอร์รอจังหวะมาแล้วเจไดเฮดช็อตอลิสปอนหงายไปแล้วเจไดดับเบิ้ลเฮดช็อตไม้ทีไปนี่ฮอตขึ้นเรื่อยๆแล้วดูช็อตนี้ฮะไดเวอร์ครับแมททริปเปิลคิวเก็บเฮดช็อตไปฮะใช่ครับแล้วแกเทวายหลบลงไปที่เอช็อตก่อนแล้วเจไดเดินออกมาโดนเทรดโดยฟลุกครับแมฟลุกสวยงามมากแล้วฟลุกมาฮอตเหมือนกันดับเบิ้ลเฮดช็อตบอกพี่จะเย็นๆโมเมนตัมเริ่มกลับมาสำหรับดีมเซลเลอร์แล้วกลับมาตีเสมอ2ต่อ2เอาความแม่นเข้าสู้ครับท่านผู้ชมครับไม่รู้จะจบยังไงนะครับคู่นี้เอาละครับเสมอ 2-2 ครับแล้วตอนนี้คนที่ต้อง half buy มากลายเป็นฝั่งของ Amrik Gaming เลยครับซื้อเป็นแฟนทอมมา1คนนะครับที่เหลือก็ตามสภาพครับ Get out of my way อุ้ยแล้วสแกนเข้ามาเรียบร้อยเห็นสองฝั่งแล้วเข้าไปซ้ายก่อนแล้วขวามาไม่เห็นเป็นไดเวอร์ครับไปเก็บเซอร์บีมได้แล้วถอยกลับมายาวไดเวอร์ให้ได้ประเดี๋ยวแล้วครับดูครับแบล็คฮาร์ดครับครับแล้วชาวสเต็ปมาชาวสเต็ปหลอกมาครับแบล็คฮาร์ดครับแล้วนายเทนเฮดช็อตไปด้านนายเทนดับเบิ้ลเฮดช็อตชาโดไปครับแล้วเต้จังหวะนี้เก็บไดเวอร์ไปแล้วแบล็คฮาร์ดเดินมาหลังที่วางสไปร์แล้วฟลุกยิงทะลุเฮดช็อตไปด้านละไมทีเฮดช็อตแบล็คฮาร์ด 3-2 ดรีมเซลเลอร์ขึ้นนำใช่ครับเอาละครับนี่ฮะ20วินาทีนะครับอีกหนึ่งวิธีแคปเจอร์จอฮะปากกาคือทราบเหมือนกันนะครับ3ต่อ2ครับดีมเซลเลอร์ Shadows traveling OMG นะฮะตรงนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับในสปอร์ตในยุคปัจจุบันนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ไม้ทีครับจังหวะนี้เฮดช็อตชาโดไปไม้ทีว่าไงไม้ทีดับเบิ้ลเฮดช็อตเจไดไปแล้วไซเบอร์เคสครับแล้วเนเชอร์ทีไปเลยสวยงามของไม้ทีแล้วหลบอยู่ไหนแล้วดูจังหวะนี้สแกนติดมาหลบมาก่อนครับท่านผู้ชมครับแชร์ความรู้มีรุ่นน้องบอกว่าหนึ่งวันนี้ปวดหัวไปหาหมอเขาแข่งเกมเหมือนกันกินพาราธรรมดาใช่ไปหาหมอตรวจถ้ามีการทดลองระบบประสาทเป็นไงฮะสุดท้ายเป็นกล้ามเนื้อสมองรัดตัวครับโอ้โหเกิดจากการเครียดและพักผ่อนไม่ตรงเวลาครับอันนี้นะเรียบร้อยฮะนายเทนครับเก็บไปเหมือนกันตรงนี้แล้วเต้เก็บนายเทนไปได้ครับแล้วดูครับรีคอนโบไปครับสำหรับเต้ครับเหมือนจะเห็นตำแหน่งมาแล้วฟุกเก็บไปได้หนึ่งฟุกเก็บไปได้หนึ่งแล้วฟุกหลบไปรีเซ็ตเล่ามาพีคเฮดช็อตเต้ไปกลับมาแล้วสำหรับน้องฟุกครับขึ้นนำ4ต่อ2ฮะนี่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวเราเลยนะคือการดูแลสุขภาพเนี่ยวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาสำคัญสำคัญมากครับถึงต้องมีการเขาเรียกว่ามีโค้ชหรือว่าผู้ที่ดูแลเรื่องของการพักล้างมือฮะเออพักผ่อนอะไรพวกนี้นะคือมันก็มันจะมีผู้ดูแลโภชนาการการพักผ่อนแล้วก็ตารางซ้อมแล้วนี่ก็ต้องกินยาเลยนะพี่อ่ะต้องกินยาเลยเพื่อแบบทำให้มันคลายตัวแล้วก็ต้องปรับเวลาใช่ไหมใช่แล้วก็อาจจะต้องพักเลยนะทำเป็นเล่นไปมีเวลาอยู่ครับมีเวลาพักผ่อนอยู่มีอยู่นี่คืนเดียวอะแหมพรุ่งนี้แข่งแล้วทันทีนอนตั้งแต่ตอนนี้เลยมันก็ต้องช่วยนะมันก็ต้องนั่นดีถูกต้องเพราะเผอยาที่เขาให้มาเป็นยาที่เอาไว้นะแล้วชาโดยังคงอยู่กับคู่นี้เลยครับยังไม่จบง่ายๆครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแล้วไงแฟตพอยต์มาไงเซอร์ปีมเดินทะลุออกมาครับที่ดับเบิ้ลดอแล้วออกมาที่4แล้วเรียบร้อยครับแม่โดนนายเทนยิงด้านซ้ายไปแล้วโรลลิ่งทันเดอร์มานายเทนกระโดดหลบติดมาจังหวะนี้ครับของชาโดเดินมาแล้วไหลมาที่วางสไปค์กันหมดแล้ววางสไปค์มาแบบนี้ครับอาร์โมนี่เกมมิ่งดาร์คโคเวอร์ไปสำหรับฟุกแล้วดูว่ายังยากอยู่สำหรับการเข้าทำหรือว่าการเข้าดีเทคครับตอนนี้ครับทางด้านของฟลุกและเพื่อนๆยังไงล่ะครับฟลุกก็เล่นเหลือเยอะกว่านะครับแล้วใช้สไปค์แคมดูเขาสลับไม้ทีแล้วอย่างนี้ฟลุกสเปย์มาว่าไงแล้วไดเวอร์โอเปอเรเตอร์เก็บเชดายในกล่องลึกไปได้แล้วนะครับและซีลอง2คนที่วางสไปค์คนหนึ่งไดเวอร์เก็บชาโดไปอีกครับอยู่ที่ซีลองกัน2คนตรงนี้ Nowhere to run เฮ้ย
แล้วดูจังหวะการวางเป้ารอแล้วดับแม่เก็บอัดตัวไว้แล้วเรียบร้อยครับเป็นฟุกครับแต่แบ็คฮาร์ดไปเก็บดับเบิ้ลคิวมาแล้วเต้อุ้ยฮันเตอร์ฟิวได้เกี่ยวโดนไดเวอร์ไปแล้วเหลือวันออนวันเฉยเลยแล้วเรียบร้อยเต้ดึงจังหวะไว้เลยฟุกเก็บไปได้แต่กลับไปแบบนี้กูไม่ทันครับโอ้ฮันเตอร์ฟิวรี่ของโซว่าของเต้นี่แสบจริงๆครับแสบสวงเหลือเกินเลยครับปืนพกฮะชนะฮะไล่ขึ้นมาไป3ต่อ4ก็เรียกได้ว่าทริฟติ้งครับนะครับตามสภาพเลยครับท่านผู้ชมครับเอาละครับ Cower run here เกมที่พลาดเลยครับเมื่อสักครู่นี้สำหรับ Green Seller จริงครับพี่อันฮะสี่ต่อสามนั้นสกอร์ไม่หนีกันมากครับไม่ออกว่าใครจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะฮะนายครับนายเทนเดินพุชเข้ามาตรงดับเบิลดอครับมิดดอรับประตูดีนะเจ็บต่ออะไรเขาวะนะแล้วไม่เจอได้จอยเก็บอริสปอนไปครับอันนี้คือดับเบิลดอดับเบิลดอถ้าประตูนี้เจ็บดอครับผมตัวนี้แล้วไม้ทีจังหวะนี้กับเซอร์ปีมฮะดูฮัตเทรกันมาแล้วเซอร์ปีมเนี่ยไปเก็บทางนายเทนได้แล้วมาเบสต่อไดเวอร์เก็บแบล็คฮาร์ดไปครับจิ้มเข้ากลางหัวใจเฉยเลยครับเซอร์ปีมไซเบอร์เคสมาแล้วคราวเบิร์ดจุ่มเข้ามาจังหวะนี้เซอร์ปีมเดินเนียนๆออกมาไดเวอร์รอเป้าอยู่ไม่มีหมวกนะผมบอกเดินมาหัวล้นๆนะหน้าดำๆเรียบร้อยไดเวอร์เก็บเซอร์ปีมไปแล้วฟลุ๊กครับเก็บเจไดไปได้ถามจริงๆเด้อท่านผู้ชมห้าต่อสามครับตอนนี้นี่ครับท็อปแฟลกครับตอนนี้เป็นฟลุกนะครับ8คิวกับไดเวอร์ครับ8คิวเช่นกันเลยครับครับผมดูครับวินนี้ผมไปทาง A เหมือนกันครับทางด้านของบริเกมมิ่งครับเกมบุกเกมนี้ครับแต่ยิงเอ้าอลิสปอนครับโอ้โหเก็บชาโดว์ไปก่อนแล้วครับแล้วผ่านมาเห็นอีกหนึ่งฮะรีสปอนสปีมครับจะด้านออกมาก็สปีมมาเข้าออฟเฟนซี่เรียบอุ้ยเรายังได้หนึ่งเฮดช็อตก็จะรีสปอนก็จะเจไดเก็บรีสปอนไม่ได้แล้วแทรปวายข้ามมาก็เป็นเซฟเฟอร์เคสขออภัยครับเซฟเฟอร์เคสข้ามมาแล้วมันเป็นเหมือนวันเวย์หรือพลาดสักอย่างตรงนี้มันสูงมากนะครับระดับเขาเพิ่มไม้ทีเดินออกมาเจไดเฮดช็อตไม้ทีไปแล้วรอจังหวะของเจไดเจไดมาเหมือนปืนปืนโผล่นิดนึงแล้วแปดพอยต์ขาวมาแล้วฟลุ๊กจังหวะนี้เก็บเซอร์บีไม่ได้แล้วฟลุ๊กหันมาซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหต้องเลือกสักทีจะออกสักทางนะครับนะครับหลังบอมมาแล้วแบล็คฮาร์ตตัดสินใจวางลงไปแล้วตัดเห็นเต็มๆแต่ว่าเขาวางลงไปได้ก่อนแล้วไดเวอร์แล้วเป็นนายเทนเกมมาได้ครับโอ้ยังดีครับที่ไดเวอร์มาตลบหลังได้ถูกจังหวะพอดีครับแล้วกู้สไปครับแบบนี้ดรีมเซลเลอร์จะขึ้นนำ6ต่อ3ใช่ครับแล้วปล่อยให้บริชครับมาเอาอัลติเมทโอไปครับ6ต่อ3นะครับ9วินผ่านไปไดเวอร์ครับ9คิวเท่ากันหมดเลยฮะ3คนที่เป็นท็อปแฟกของแมปครับรู้ครับไดเวอร์แล้วรวมถึงเจไดกูดเวิร์ก don't screw it up เอาครับ revealing area โอ้แล้วดีเข้าไปเช็ค found them ครับดีคอนโบ6ต่อ3มาฮะแบบนี้สปีมอ
ได้ครับช็อกดันสแกนเข้าไปครับแล้วเขาช็อกดันยิงช็อกโบเข้าไปครับแต่เห็นที่ชิดเข้ามาฮะแล้วเหมือนรอฟังเสียงอุ๊ยแล้วผ่านไป1แล้วชนแล้วเข้ามาสเปรย์เก็บไป2หัวท่านผู้ชมครับโอ้โหเกือบจะได้3แต่ทามมิ่งมันไม่ได้เลยครับเมื่อกี้ครับ revealing area แล้วเขายิงย้อยไปครับให้มันปังยอดนี้แล้วเรียบร้อยไม้ทีครับไปเก็บเจไดได้และยิงอัดตัวเหมือนกันครับแบล็คฮาร์ดครับเก็บไม้ทีไปเหลือ30ครับเลือดแล้วนายเทนก็แม่ไปเก็บแบ็คฮาร์ดได้จากการมาไอรองแล้วดูช็อตนี้ชาโดว์ปาดเข้ามาแล้วเป็นไดเวอร์เอาเลยครับอยู่ดีนี่ฮะดิมเซนเลอร์ฮะพร้อมที่จะเล่นได้อย่างใจต้องการครับตรงนี้7ต่อ3ดิมเซนเลอร์แต่จะว่าไปพี่วะครับทั้งคู่ก็เป็นคนที่ชนะในแมตช์ที่ตัวเองเลือกนะใช่ใช่เพราะแมปแรกนี่ดีเซลเลอร์เลือกบายมาก็ชนะนะครับครับส่วนทางฝั่งของอัลมาริกิมิงเลือกแอสเซนต์มาก็ชนะนะครับ yes, แต่ฮาเว่นเลือกเนี้ยมาจากแลนด์ด็อกมาดูวินนี้ครับวินนี้เป็นวินที่โจรของอัลมาริกิมิงครับต้องชนะนะฮะสำหรับดีเซลเลอร์ครับไม่งั้นแล้วเขาเสียเปรียบเอาแล้วเทกันไปครับชาโดว์ครับไปเฮดช็อตสายรีสปอนได้ตัดไปได้2ครับแต่ว่าเขาก็ตัดอลิสปอนได้เหมือนกันครับเอาครับกดไปทีรอจังหวะครับอุ้ยแล้วดูจังหวะของเจไดครับไปเก็บนายเทนได้ด้วยเบรสตอมครับใช่ครับครับมีการวางสไปค์เกิดขึ้นครับที่ไซส์ A แล้วดูครับช็อตนี้ไมค์ที่แกรอฟังเสียงอยู่แล้วครับว่าใครจะขยับบ้างในไซส์ A ครับครึ่งเวลาแรกนะจบฝ่ายครับอีก2วินอุลปาดมาเช็คแล้วเขาแฟดพอยต์มาจังหวะนี้เขาเบรกมาได้แล้วเขาอุ้ยแล้วไมค์ที่เก็บไปได้1แล้วไดเวอร์จังหวะนี้เฟรนซี่เก็บเต้ไปได้ก็เทวายมาเมื่อสักครู่นึงครับแล้วไดเวอร์เจไดเจไดสเปรย์มาไม้ทีวางเป้าเฮดช็อตเจไดไปอย่างแม่นก็แม่นได้ครับสำหรับไม้ทีดูสิฮะท่านผู้ชมครับแม่โอ้โหไม้ทีครับ8ต่อ3ครับเหลืออีกวินเดียวครับตอนนี้จะสลับฝั่ง Last round in the hash Yes this should do this is a nice spotThat goes there. Sip song kill, right? Diver. Yes, this should do. This goes here. เอาครับนี่คือวินสุดท้ายก่อนจะสลับฝั่งแล้วนะครับRevealing area. สแกนไป Right here. ติดหนัก A ครั้งนึงครับตรงนี้ Armory Gaming ครับวินนี้ก่อนจะสลับฝั่ง มาครับ Shadows traveling แล้วแบ็คฮายครับดูครับแม่เขาพลานอยเข้าไปแล้วดิสปอนไปเก็บเจไดได้ครับด้านเฮเว่นนี่แม่ยิงฟรีเลยครับใช่ครับแล้วดูครับจังหวะนี้เซอร์ปีมครับจะมาดูแล้วทามมิ่งขวาจะโดนยิงฟรีเซอร์ปีมแต่เขาไม่เช็คเขาเดินกลับไปแล้วครับแล้วยิงสไปค์แคนทึ่งไปก่อนเซอร์ปีมไหลเข้ามาแล้ววงครึ่งหน้าจะไม้ทีโอ้โหสามวินที่ไม้ทีแม่นเหลือเกินเอาเลยครับเต้ครับวางบอมลงไปหรือว่าสไปค์ลงไปที่นี่ไม้ทียิงเห็นแค่ข้อศอกนะเหมือนสับศอกแล้วบอกแล้วโทษทีแล้วจังหวะนี้อลิสปอร์ตนะจังหวะนี้เฮดช็อตแบ็คฮาร์ดไปได้นะฟุกเฮดช็อตเต้ไปแล้วโรลลิ่งทันเดอร์เข้าหน้ามาชาโดไม่ได้จะเสียแล้วเทวายผ่านหน้าไปไม้ทีเก็บชาโดยิงเทวายตอนเทวายน่าจะสโลว์นิดนึงนะแล้วเป็นวินที่9ต่อ3นะครับดีนเซลเลอร์ขึ้นนำครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อกี้ก็แบบนี้ฮะท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ก็แบบนี้นะเดี๋ยวต้องดูครับอัลมอนิเกมมิ่งจะกลับมาได้ไหมแล้วตอนนี้จบครึ่งเวลาแรกครับสลับฟังกันดีกว่าฮะมาดูกันดิมเซลเลอร์เป็นฝั่งบุกแล้วตอนนี้แฟลชเซลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งช่องแชร์ของเราเดี๋ยวเราจะมีลิงก์ไว้ให้สามารถกดเข้าไปรับชมกันได้นะครับนะครับท่านผู้ชมครับเป็นจอยที่เอาไว้เล่นกับเกมนะฮะ Apple Arcade ครับรองรับทุกแพลตฟอร์มของ Apple นะไม่ว่าจะเป็น Apple TV ครับ Apple iPad Apple iOS ต่างๆไม่ว่าจะเป็น iPhone นะเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเล่นได้เลยครับเกมจาก Apple Arcade นี่คือรองรับเกือบทุกเกมนะครับท่านผู้ชมครับจากราคา 2,990 บาทเหลือเพียง 2,490 ครับใครที่เข้าไปช้อปปิ้งก็อย่าลืมนะครับผมออกแบบกับภาษีนะลดภาษีได้สูงสุด 30,000 บาทนะใช่ใช่ใช่ตอนนี้ทำอะไรต้องออกไปกับภาษีหมดเลยนะออกกับภาษีนะใช่อย่างล่าสุดนี้ผมออกรัวเลยนะไอ้คนที่สองละอ่ะผมใช้ภรรยาใช้ภรรยานะใช่โปรแม็กสองเครื่องเลยซื้อเครื่องเดียวเครื่องเดียวผมมีภรรยาคนเดียวไอ้บ้าโอ้แบล็คฮาร์ทครับผู้หญิงเนี่ยเวลาซื้ออะไรให้นี่มีความสุขนะแน่นอนอยู่แล้วแต่เวลาเราขอเป็นของเราที่บอกสุรุ่ยสุร่ายนะแน่นอนอยู่แล้วตบสักทีอย่างเงี้ยเรื่องธรรมดาแบล็คฮาร์ทมาตรงนี้แล้วข่าวเขาแล้วพลอยน้อยสวนมากกระโดดแล้วหล่อจังหวะไดเวอร์เข้ามาแล้วจังหวะนี้ดูเบิร์ดไฟเก็บเสื้อฟรีไปได้แล้วนายเทนโดนบี้เข้ามาหลบมาก่อนครับแล้วดูเจไดตัวนี้ครับเฟนซี่เก็บไดเวอร์ไปแล้วเดินมาโมงใส่เลยแล้วเต้ครับกับชโดมเก็บไม่ได้เหมือนกันแล้วเทโดยไม้ทีชโดเฮดช็อตอลิสปอนเรียบร้อยดีครับอัลมอริเกมมิ่งตอกย้ำครับท่านผู้ชมครับกับปืนพกในช่วงเวลาครึ่งหลังครับครึ่งแรกนี่เขาได้ไปนะสำหรับพิซซอนบราแล้วฮะนะครับต้องคุณไม่เคยฟังเพลงนี้นะฮะว่า Happy Wife Happy Life อ่ะอ๋อใช่ครับผมเกลียดมากเลยนะเพลงนี้ผมชอบมากเลยอ่ะสรุปคุณเกลียดคุณชอบอ่ะผมชอบเพลงผมชอบเพลงแต่คุณเกลียดใครอ่ะผมเกลียดคุณนะคุณฮาร์ดคือฟังเพลงแล้วเกลียดเลยอ่ะเกลียดภรรยาเกลียดไม่ผมไม่เคยพูดนะนะโทษทีช็อกดันด้วยเกมมิ่งครับเอาชนะไปในครึ่งเวลาหลังเหมือนกันนะตรงนี้ครับแล้วดูเจไดก็เก็บไม้ทีไปครับชาโดเก็บไม่ได้เหมือนกันแล้วไดเวอร์จากนี้เฟนซี่เก็บชาโดไปแล้วเจไดเก็บได้แล้วเต้มาเก็บฟลุกไปอีกครับหมดนะตรงนี้หมดเลยครับท่านผู้ชมครับคนเดียวแล้วเรียบร้อยดีครับเต้ครับเดินมาปาดปลายเอาแล้วครับครึ่งเวลาหลังจะเป็นช่วงเวลาของ AG หรือเปล่าครับแบบนี้ท่านผู้ชมมาลงแหมดูแล้วเดาไม่ออกจริงๆครับท่านผู้ชมครับที่คุณไปแล้วคุณว่าอะไรโมซั่วหมดพิซซันบราวล้างมือกันฮะโดนกัดอ่ะไอ้เบสโดนหนูกัดอ่ะจะเป็นแรดแมนไม่ได้เบสได้ป่ะโทษนะทุกท่านทีมงานเราจับหนูที่โดนหนูกัดโอ้โหเขามีแต่แอนแมนนะเออไอ้ตัวนี้แรดแมนสามารถแปลงร่างมูทอได้แม่ไปฮีโร่ที่น่าสมเพชจริงก็ดีแอนแมนก็ว่าสมเพชแล้วจะไปแพ้ทางอยู่คนหนึ่งอะแพ้อะไรฮะแคทวูแมนแคทวูแมนนะโอ้นี่แพ้ทุกทางอยู่แล้วดูครับแล้วเขาจะเข้าที่บอมบีตรงนี้ไหลเข้ามาว่าไงจะส่งเจ็ตเข้ามาแล้วใช้สปายแคมดูเสื้อปีมอย่างนี้จะแคนเซิลไม่ทันนะผมบอกก่อนนะถ้าโดนเทวายเนี่ยแล้วต้องแคนเซิลก่อนเลยครับบริคอนโมมายิงทิ้งหมดสแกนติดมาเรียบร้อยไดเวอร์มายิงฟรีเลยเอาละครับดับเบิลคิวไปจากดรีมเซอร์เลอร์ครับตัดไปได้2คนแล้วฟลุคครับจัดการวางสไปซ์ครับในไซบีแล้วนายเทนกระดับแล้วหันขวามาเจไดมาพอดีฮะทามมิ่งครับแล้วสเปกเตอร์เฮดช็อตเก็บนายเทนไปครับเอาละครับเริ่มมีความตึงเครียดตรงนี้ไดเวอร์เฮดช็อตไปแล้วเป็นอลิสปอนเฮดช็อตแล้วเหมือนกันน่าจะเป็นวินที่10ต่อ5แม่บ้านช่องแชร์เราตั้งแต่มีระบบ prediction มานี่ผมบอกเลยว่าเริ่มดูแบบเครียดแล้วนะเอาจริงมาจากที่ดูแบบธรรมดาสบายๆใครก็ได้ตอนนี้เครียดแล้วฮะตอนนี้เริ่มเครียดแล้วครับเพราะว่าแต้มที่ดูเป็นเริ่มหมดแล้วนะผมออนเป็นชั่วโมงได้60แต้มพี่อูแล้วเขาลงไป5บาทบางคนลงไป 20,000 อย่างเงี้ยเอ้า
ผมบอกเลยว่าเต้นะฮะความหวังหมู่บ้านก็จุยไม่ทันครับเอาดีครับดีมเซลเลอร์ขึ้น10ต่อ5อีกครั้งหนึ่งมาหนีไปอีกแล้วฮะเอาละครับThis is a nice spot.เอาละครับมาดูฮะท่านผู้ชมครับ10ต่อ5แล้วเจไดแบบโอ้โหเทไวหลบมาก่อนครับเจไดครับยิงพลาดไปแล้วไดเวอร์เจาะเข้าดับเบิลดอมาเบรสสตอมเข้าดับเบิลดอมาเพิ่มเรียบร้อยหัวขาดชาโดว์ไปแล้วคราวเบิร์ดถอยออกมาง่ายๆมูนวอล์กออกมาเลื่อนเหลือ20ดูว่าไดเวอร์ครับวนกลับมาฮะเบรสสตอมยังไม่ทันจะลั่นออกไปเท่าไหร่นักนะครับอาริสปอนครับใช้โดนในการเช็คบีครับแล้วทำลายแท็บไวซะด้วยแสบมากๆครับอาริสปอน10ต่อ5ครับผู้ชมห่าง15วินครับวินนี้ถ้าดรีมเซลเลอร์ได้อีกนะครับอาจจะยัดเยียดความจนให้กับทางฝั่งของ AG ได้เลยนะครับครับ Cage Trigger แล้วแฟนทอมปาดออกมาแล้วดูครับแน่สเปรย์เข้าไปหลังสโมกตรงนี้แล้วดูฮะไดเวอร์บอกเฮ้ยขอยิงหน่อยขอปามีดหน่อยตรงนี้แล้วเซอร์พีมไปเฮดช็อตใส่นายเทนจนได้นะครับแล้วปาดออกมาเรียบร้อยฮะเตะเฮดช็อตไปเอาละครับผ่านไป2เหมือนกันตอนนี้วางสไปร์ลงไปทันทีครับครับแล้วไม้ทีครับเปิดหน้าที่แซปเปอร์เคสไปแล้วเป็นรีสปอนให้แม่ยิงเฮดช็อตใส่เสื้อพีไปแล้วในสโมกนั้นมีปลายปืนโผล่มาแล้วยิงพีไปแล้วดับเบิลคิวทันทีจากไม้ทีแล้วสุดท้ายยังไงสุดท้ายก็ซากแล้วยังไงยังไงล่ะฮะไม้ทีเฮ้ยจะยิงพีมาจากนี้ไม้ทีเก็บแบล็คฮาร์ดไปได้แล้วขึ้นมาที่11ต่อ5ฮะสำหรับดีมเซลเลอร์17คิวนะครับผมไดเวอร์นะครับคุยนะฮะเอาละครับ11ต่อ5นะอย่างที่บอกครับการเงินของฝั่ง AG เนี่ยครับหนักอยู่เหมือนกันฮะทำไมต้องซื้อลูกซองมาบ้างครับเออละไม้ทีครับจังหวะนี้แทร็ปวายปิดทางตลบหลังที่ A ไว้ก่อนนะครับแล้วแบล็คฮาร์ดครับลักไก่มาเล่นเชอริฟนั่นดาร์คโคเวอร์ตัวเองที่ C รองครับแล้วเต้ครับจ่อบักกี้ที่ไซเฟอร์เคสที่ A เหมือนกันแล้วดูจังหวะนี้ไดเวอร์ครับโดนลักไก่เข้ามาโดนยิงมาเจ็บเหมือนกันแล้วคราวเบิร์ดชิดริมมาก่อนแล้วหลบมาแล้วฮะสำหรับไดเวอร์เอาละครับอัปเตอร์ช็อคเช็คด้านขวาแล้วโดนเฮดช็อตจากไม้ทีไปครับเท่ไปกูเกิลดูก่อนเลยต้องกูเกิลดูนะกูเกิลดูก่อนแต่ด้วยนะเสื้อปีมช็อตนี้บางทีเฮดช็อตไม่ได้ไม้ทีเฮดช็อตเสื้อปีมไปแหมบางทีเป็นแรดแมนบางข้างนะเบื่อด้วยนะเบื่อแล้วฟอลไลน์เบรกไว้สำหรับนายเทนนายเทนมานายเทนมาแม่เจ็บหนักเอาไม่ลงแล้วเจ็ดเดินเข้ามาเหินเข้ามาเจไดแล้วฟุกมาเฮดช็อตจากเอช็อตไปแล้วแปดพอยเบรกไว้ขาวๆครับจังหวะนี้นายเทนเก็บแบล็คฮาร์ดไปได้เพียงเดียวเลยครับตอนนี้ครับระวังสไปร์ด้วยฮะชาโดว์ตอนนี้ลูกซองเฉยเฉยชะดาหายหน้าหายท้องไปสร้างไอ้สายไป12ต่อ5ครับท่านผู้ชมครับ match point กำลังจะเป็น12 12ฮะท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็แบบนี้ฮะเมื่อกี้แบบนี้นะคล้ายๆอย่างงี้เอาเลยอยากเล่นอะไรเล่นเลยเพราะมันไม่มีมากกว่านี้แล้วเต็มที่แล้วนะใช่เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วครับหมายทีครับมาดูครับโอ้โหเฮดช็อตมาจากรีสปอนครับครับเฮดช็อตเจไดไปนะแล้วสเปรย์มาชาโดว์ชาโดว์รอเป้ามามาที่แฮปเข้าให้ครับไม่ที่เฮดช็อตเต้ไปแล้วเทวายเข้ามาต่อหน้าชาโดว์ชาโดว์ยิงพลาดไดเวอร์เฮดช็อตชาโดว์ไปครับมาเป้ามันเลยไปนิดนึงเลยไปแล้วนะแล้วดูค
าเซอร์พีครับไปเฮดช็อตใส่ไม้ที่และเฮดช็อตเก็บทิ้งไปครับเมื่อกี้นี้ใช่ครับยิงทิ้งไปก่อนฟอร์มเดอะชาร์โดของฟลุ๊กก็แตกไม่ทันพอดีครับเมื่อกี้มันโดนยิงทำลายไปก่อนแล้วจอนิดพาร์ตตัดกลับมาเซอร์พีเก็บรีสอร์ทไปได้แล้วไดเวอร์มาเทเซอร์พีไปจบเกมแข่งขันยืนหนึ่งฮัดดีมเซลเลอร์โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ฮะในลักษณะนี้นะครับ2ต่อ1ฮะดิมเซลเลอร์ครับคว้าเงินรางวัล 5,000 บาทแรกไปได้ครับด้วยการชนะอเมริกเกมมิ่งไป2ต่อ1เกมครับ13ต่อ5ครับรอบนี้ต้องเดี๋ยวถามและใช้เวลาไปเพียงแค่31นาที33วินาทีครับท็อปแฟกับไมค์ทีครับ19คิวเท่ากับไดเวอร์ครับอลิสมอล11คิวครับฟุก13คิวนายเทน9คิวครับส่วนด้านล่างครับเป็นของอเมริกเกมมิ่งเจไดย14คิวเต้12คิวเซอร์ปีม7คิวBlack Heart 6คิวและ Shadow 7คิวกลับมายิงไม่ได้ครั้งสลับอเมริกเกมมิ่งเนี่ยมันแกว่งไปแกว่งมานะทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็ Average Combat Score ที่เยอะที่สุดเป็นของ My T ครับ295 First Blood ให้ทีมมากที่สุดเนี่ย5ครั้ง2คนครับคือ Diver กับ Aris Born ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ฮะท่านผู้ชมโอ้ต้องบอกนะครับว่าการยืน1ของเราในวันนี้นะครับเป็นของ Dream Seller ที่มีผลงานดีกว่าครับแล้วก็เอาชนะทางอเมริกเกมมิ่งไปนะครับ2ต่อ1เกมเพราะการแข่งของเราเป็น Best of 3ทำให้วันนี้ครับ Dream Seller คว้าเงินรางวัลไป 5,000 บาทแล้วยืน1ต่อไปถูกต้องยืน1นะฮะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับการแข่งของเราจะมีการถ่ายทอดสดทุกวันจันทร์และวันอังคารอยู่แล้วพรุ่งนี้ครับ Dream Seller จะต้องเจอกับทีมที่ขึ้นมาท้าชิงครับและพรุ่งนี้เนี่ยเราประกาศออกไปแล้วด้วยครับนั่นก็คือ Link TH เขาจ่ออยู่แล้วนะครับพรุ่งนี้จะเป็นการเจอกัน2ทีมนี้ใช่ครับถ้าเกิด Dream Seller ชนะจะได้อีก 5,000 รวมเป็น 10,000 และยืน1ต่อไปแล้วต้องมาดูที่อาทิตย์หน้าวันจันทร์ว่าใครจะมาท้าชิงเขานะครับผมแต่ถ้าพรุ่งนี้ครับ Link TH ชนะจะขึ้นมายืน1แทนส่ง Dream Seller ตกลงไปแล้วก็ Link TH ก็จะได้ 5,000 บาทและยืน1ต่อไปในสัปดาห์ต่อไปถูกต้องเลยครับการแข่งของเราจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมครับเรามี8แมตช์ด้วยกันในเดือนนี้ยาวๆครับทุกวันจันทร์และวันอังคารเกือบถึงวันคริสต์มาสเลยฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปวันนี้พี่อาร์ตครับขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับกับแบรนด์นี้ครับ Steel Series by RTB Technology นะครับนั่นเองนะฮะเจ้าเดียวเลยฮะถูกต้องครับนะฮะแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี้ของเรานะครับและถ่ายสดเกิดขึ้นจากทางเอเบสไทยแลนด์ใช่ครับนะครับเอาละฮะต้องบอกนะครับวันนี้ครับขอบคุณทุกการรับชมมากๆที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นกิจกรรมใหม่ๆของทาง Twitch.tv ด้วยในเรื่องการเมื่อกี้ทายผลใช่ฮะที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์นะถูกต้องสนุกดีสนุกดีทำให้คนดูเนี่ยมีแอคทิวิตี้ใช่ครับนะบางคนหัวร้อนเหมือนกันร้อนไปแล้วฮะเมื่อกี้จริงปะเสียไปแล้วเป็นหมื่นโอ้โหก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ครับพรุ่งนี้ยังมีกันต่อนะครับดีมเซลเลอร์ทีมยืนหนึ่งของเราในวันนี้จะเจอกับ Link TH ฝากติดตามกันประมาณ1ทุ่มตรงเป็นต้นไปทาง twitch.tv/fsland ครับแล้วฝากไปกดไลค์ไปกดแชร์ใน Facebook ของ FS Thailand ด้วยฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมพี่อาร์ตครับและทีมงานใน FS Thailand ผิดพลาดประการใดขออภัยมาในที่นี้ครับไว้เจอใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ Steel Series Actis 1 Wireless หูฟัง Wireless Gaming ไร้สายไม่มีสายก็ไม่มีข้อผูกมัดแค่เชื่อมต่อก็ใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มเสียงไม่มีดีเลย์รับรู้ระยะได้อย่างแม่นยำคมชัดทุกการสื่อสาร 100% เลยปรับแต่งได้ไม่ต้องเหมือนใครฟรีทูบีมีฟรีทูบียู
Come on, come on, don't think about the consequences if you want it. Come on, come on.